และความต่อเนื่องนะครับลิมิตและความต่อเนื่องนะครับก็เป็นลิมิตและความต่อเนื่องที่เราได้หรือเคยเรียนมาแล้วเนาะก็หวังว่าเราจะสามารถไปเร็วๆได้นะครับสำหรับลิมิตและความต่อเนื่องเนี่ยนะของ2ของฟังก์ชัน1ตัวแปรที่เราเรียนตอนปี1กับ2 3ตัวแปรขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะนะมันมีคีย์ที่ต่างกันเล็กน้อยนะโดยที่อย่างที่ผมบอกเราจะมอง2ตัวแปรเนี่ยเป็นเทมเพลตสำหรับ3 4 5ตัวแปรขึ้นไปนะครับดังนั้นผมก็จะพิจารณาฟังก์ชันหลายตัวแปรด้วยการมองแค่ฟังก์ชัน2ตัวแปรไปก่อนนะครับข้อแตกต่างของเรื่องลิมิตนะใน1ตัวแปร2ตัวแปรคืออะไรถ้าใน1ตัวแปรเนี่ยนะเวลาเราพูดถึง x เข้าใกล้ a เนี่ยนะเนื่องจากมันเป็นจำนวนจริงใช่ไหมเวลาเราพูดว่าลิมิต x เข้าใกล้ a เนี่ยมันแปลว่าอะไรลิมิต x เข้าใกล้ a ของ fx แปลว่า x เนี่ยจะต้องเข้าใกล้ a เรื่อยๆใช่ไหม a เข้าใกล้ a มากๆแต่เนื่องจากสนามเด็กเล่นของเราเนี่ยมันเป็นแค่เส้นจำนวนจริงดังนั้นมันไม่สามารถวิ่งไปไหนได้มากก็คือมันวิ่งได้แค่บนเส้นจำนวนนี้เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเวลา x เข้าใกล้ a เนี่ยนะมันเข้าใกล้ได้จึ๊กมันเดินได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นมันก็เข้าใกล้ a ได้แค่ทางซ้ายแล้วก็เข้าใกล้ได้อีกฝั่งนึงคือเข้าใกล้ x เข้าใกล้ a ทางขวามันไม่มีการ x เข้าใกล้ a ได้ทางอื่นเพราะสนามของเรามีแค่เส้นนี้ดังนั้นตอนปี1เราจึงพูดว่าลิมิต x เข้าใกล้ a ของ fx มีค่าหรือไม่มีค่าให้เราดูว่าลิมิตซ้ายมีเท่าไหร่ลิมิตขวาเท่าไหร่ถ้ามันเท่ากันและเป็นจำนวนจริงเราจึงบอกว่าลิมิตหาค่าได้จริงเนาะนะครับนะแต่สำหรับนี่1 dimension ใช่ไหมสำหรับ2 dimension แล้วกัน2 dimension ตอนนี้สนามเล่นของเราเนี่ยโอ้มันกว้างใหญ่2มันกว้างใหญ่แล้วสมมุติว่าเราบอกว่าลิมิต x เข้าใกล้ a เนี่ยเราไม่สามารถเขียน x เข้าใกล้ a ได้เพราะอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นออเดอร์แพร์ขึ้นมา x y เข้าใกล้อะไรสักอย่างนึงก็ต้องเป็นจุดละเป็นจุดในเพลนก็อาจจะเป็น x 0 y 0แล้วก็ฟังก์ชันของเราก็เป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรละก็พิจารณาแค่2ตัวแปรก่อนดังนั้นผมก็พิจารณาที่จุด x 0 y 0สมมติอยู่ในควอแรนต์1แล้วกันนี่ x 0 y 0ใช่ไหมแล้วออเดอร์แพร x y เนี่ยที่เข้าใกล้ x 0 y 0มันเข้าทางไหนล่ะมันยังเข้าใกล้ทางซ้ายทางขวาปกติหรือเปล่านะก็แน่นอนบางคนอาจจะบอกเฮ้ยอาจารย์มันก็เข้านี่ไงเข้าใกล้ซ้ายได้ทางนึงเหมือนตอนปี1อ่ะเข้าใกล้ทางขวาเฮ้ยแต่มันเป็น r 2แล้วนะมันเข้าใกล้ไม่ใช่แค่ทางซ้ายทางขวาดิมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมมาจากข้างบนได้ไหมก็ได้มาจากข้างล่างได้ไหมก็ได้แล้วคุณก็เริ่มคิดแล้วถ้าเราไม่อยากจะเข้าใกล้ซ้ายขวาบนล่างเรามาแบบโค้งๆได้ไหมผมอยากมาแบบโค้งๆได้ไหมล่ะก็ได้ดังนั้นจริงๆแล้วเวลาเราหาลิมิตของฟังก์ชัน2ตัวแปรขึ้นไปเนี่ยลิมิตมันจะมีหาค่าได้เมื่อคุณต้องเช็คทุกเส้นทางเลยนะไม่ใช่แค่2ทางเหมือนจำนวนจริงคุณต้องเช็คมันอาจจะมามั่วๆตัวๆอย่างนี้ก็ได้ขอแค่มันข้างเข้าใกล้มันเดินทางมายังไงก็ได้แล้วแต่เลยโอเคไหมดังนั้นลิมิตของฟังก์ชัน2ตัวแปรขึ้นไปมันจะมีค่าได้เมื่อสิ่งที่เข้าใกล้ x0 y0 ไม่ว่าทิศทางไหนก็ตามจะต้องมีค่าลิมิตออกมาเท่ากันเสมอลิมิตจึงหาค่าได้ซึ่งโอ้โหมันทำให้เราปวดหัวมากเลยว่าจะต้องทำยังไงเพราะต้องเช็คทุกทิศทางนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะทฤษฎีของลิมิตเนี่ยคุณสมบัติของลิมิตรวมทั้งกฎต่างๆยังคงเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นฟังก์ชันที่มันเซนซิทีฟหน่อยเนี่ยมันก็เดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันจะต้องทำยังไงนะครับต้องเช็คหลายทิศทางยังไงนะโอเคแต่ถ้าลิมิตหาค่าได้นะสมมติว่าคุณสังเกตนะครับในที่นี้เนี่ยนะถ้าลิมิตออกมาเป็นลิมิตของ fx เท่ากับ l นะครับแล้วก็ลิมิตของ tx เท่ากับ m นะลิมิตของผลบวกจะเท่ากับผลบวกของลิมิตลิมิตกระจายผ่านผลบวกได้เหมือนฟังก์ชัน1ตัวแปรเลยลิมิตกระจายผ่านผลลบได้เหมือนฟังก์ชัน1ตัวแปรเลย
ถ้ามีค่าคงที่เอาค่าคงที่ออกมาหน้าลิมิตได้ลิมิตกระจายผ่านผลคูณได้ลิมิตกระจายผ่านผลหารได้ลิมิตนี้มันน่ารักกระจายผ่านบวกลบคูณหารรวมทั้งค่าคงที่ได้ลิมิตกระจายผ่านยกกำลังแล้วก็ผ่านรากที่ n ใดๆได้ใช่ไหมคำว่ากระจายได้นี่คุณต้องเมคชัวร์นะว่าลิมิตแต่ละอันมันหาค่าได้แล้วไม่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับต้องเมคชัวร์ว่ามันเป็น l นี่จะต้องเป็นบวกนะถ้าสมมติว่าพูดผิด l จะต้องไม่เป็นลบเมื่อรากที่ n เมื่อ n ไม่เป็นจำนวนเต็มคู่นะครับนะมันก็ต้องมีเงื่อนไขนิดนึงนะอันนี้ก็เหมือนกันมีการหารด้วยศูนย์ก็ต้องบอกว่าลิมิตเนี่ยต้องมีห้ามมีการหารด้วยศูนย์นะนะก็เป็นแค่นั้นนะแต่หลักการอย่างกว้างๆก็คือคุณสมบัติของลิมิตเนี่ยมันยังคงเดิมนะครับก็คือว่ากระจายเข้าไปได้นะนี่คือคุณสมบัติของลิมิตนะครับแล้วเราก็จะทำเหมือนกับตอนปีหนึ่งเลยก็คือว่าเวลาเราหาลิมิตของอะไรก็ตามเราก็แทนค่าสีนั้นลงไปนะครับแทนค่า A ลงไปในที่นั้นนะครับแล้วก็มันจะแทนค่าไม่ได้เมื่อมันตกอยู่ในindeterminate form ใช่ไหมถ้ามันอยู่ในรูป indeterminate form หรือรูปแบบไม่กำหนดเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบางอย่างกับมันก็แยก factor คูณสั่งยุกอะไรประมาณนั้นใช้หลักการเหมือนเดิมเลยนะครับใช้หลักการเหมือนเดิมเลยโอเคเนาะนะครับดังนั้นเรามาทำกันดีกว่านะครับโดยที่ดูตัวอย่างที่19นะครับตัวอย่างที่19เนาะก็ตัวอย่างที่19 part e นะครับผมก็แทนค่าลงไปเลยนะครับลิมิต xy เข้าใกล้0 1ของ x ลบ xy บวก3x จุด xy เข้าใกล้0 1ก็แสดง x ก็เข้าใกล้0มากๆ y เข้าใกล้1มากๆนะก็ลองแทน x กับ y ด้วยสิ่งนั้นไปเลยนะดังนั้นก็แทน x ด้วย0ดูแทน y ด้วย1ดูแทน x ด้วย0ดู y ด้วย1แทน x ด้วย0ดูแทน y ด้วย1นั่นเท่าไหร่เอ่ยตัวเศษได้3เนาะตัวส่วนได้ลบ1ไหมลูกคำตอบก็เป็นลบ3วันเจี๊ยออกมาเป็นจำนวนจริงก็โอเคได้ครับสำหรับข้อ b ไหนลองทำข้อ b สิลิมิตของ xyเข้าใกล้3ลบ4นะครับเห็นไหมก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยก็แทน x ด้วย3แทน y ด้วยลบ4ดูนะครับก็ได้5กำลัง2สแควร์รูทก็ได้5เนาะอ่ะต่อไปเราลองทำพาร์ท c ดูสิลองทำพาร์ท c ดูช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าพาร์ท C เราได้คำตอบเท่าไหร่ฝึกคิดเลขหน่อยก่อนเช้าไหมเช้าไหมเช้าไม่กลัวไม่กลัวไม่เช้าโอ้โอเคตอนนี้29คนแล้วพูดครั้งสุดท้าย พูดครั้งสุดท้ายว่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในแชทนะลูกนะไม่ว่าคุณจะส่งควิซหนึ่งหาผมทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลหรือทาง Facebook ผมขอให้พวกเราส่งผมมาอีกครั้งหนึ่งผ่านทาง Google Classroom นะครับเข้าไปในที่ควิซหนึ่งแล้วก็ส่งให้ผมนะครับคนที่ส่งทุกคนก็จะได้คะแนนเต็มนะครับถ้าไม่ส่งผมอาจจะต้องให้0นะครับนะเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นพอคุณไปส่งใน Facebook หลายๆคนภาพยังไงก็ไม่ชัดนะมันเหมือนลดขนาดรูปนะครับดังนั้นเพื่อป้องกันการปัญหาแล้วผมก็ตาลายมากฝึกส่งผ่านGoogle Classroomนะครับเพราะเดี๋ยววันนี้ควิซ2ท้ายคาบเราอาจจะต้องส่งผ่านทาง Google Classroom อีก1ครั้งนะครับนะโอเคนะครับหลายคนตอบมาแล้วได้100จริงๆนะครับก็คือคุณแทน x ด้วย2ลงไปนะครับแทน y ด้วย8นะครับง่ายๆนะครับก็3 4 12 12 8 9 16บวกด้วยรูท16ก็คือ4100โอเคเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบโอเคต่อไปข้อดี xy ลูกเข้าหาจุด44ของ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ส่วน x ลบ y
อันนี้ถ้าคุณแทนด้วย4ลงไปคุณก็จะเห็นว่ามันได้4กำลัง2ลบ4กำลัง2หารด้วย4ลบ4เนาะมันคือ0ส่วน0ซึ่งเป็น1ใน indeterminate form ผมไม่เข้าใจของอะไรหดมดหดมดคืออะไรวะอ๋อหาค่าไม่ได้ oh my god โอเคขอบใจมากผมก็หาค่าไม่ได้โอเคยังไม่ใช่นะครับคำตอบสุดท้ายมันไม่ใช่หาค่าไม่ได้นะพวกเราจำรูปแบบไม่กำหนดทั้ง7ได้ไหมครับ indeterminate form ตอนเราเรียนตอนในแคลคูลัสตอนปี1มีทั้งหมด7รูปแบบมีใครบอกผมได้ไหมช่วยพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยมีใครจำได้ทั้ง7รูปแบบบ้างมีใครจำได้ไหมว่า indeterminate form ทั้ง7รูปแบบมีอะไรบ้างช่วยพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะประเด็นก็คือว่าทั้ง7รูปแบบนั้นนะครับไม่ได้เป็นการบอกว่าลิมิตหาค่าไม่ได้นะถ้าลิมิตตกอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยแปลว่าเราต้องทำวิธีอื่นนะครับซึ่งตอนปีหนึ่งเราเรียนหลายวิธีนะบางครั้งเราใช้โลปิตาลมาช่วยนะแต่โลปิตาลนี่จะใช้ได้เมื่ออยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ใช่ไหมนะแต่โลปิตาลนี่มันมีเฉพาะในฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรนะฟังก์ชันหลายตัวแปรยังไม่มีนะใช่ไหมหรือไม่เราก็แยกแฟกเตอร์นะเทคนิคนี้ใช่ไหมหรือคูณด้วยสังยุกต์ไหนมีใครสักคนไหมจำทั้ง7รูปแบบได้มีไหม indeterminate form รูปแบบไม่กำหนดทั้ง7นะอันนี้ไม่รู้ไม่ได้นะนักคณิตศาสตร์ทุกคนต้องรู้ว่ามีทั้งหมด7รูปแบบอะไรบ้างแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะอะไรคือลบ4ลูกมีใครสักคนไหมครับทั้ง7รูปแบบมีอะไรบ้างช่วยกันพิมพ์มาอย่างละอันก็ได้นะผมจะเริ่มจดนะมี0ส่วน0ตีส่วนตีมีต่อมาแล้วตีส่วนตีอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ถูกต้องมีอะไรอีกมี0คูณอินฟินิตี้ถูกต้องได้มา4แล้วเหลืออีก3ลูก1กำลังตีถูกต้องเหลืออีก2ลูกตีกำลังตีค่ะตีกำลังตีได้ตีลูกไม่ใช่ indeterminate form ครับ infinite กำลัง infinite ได้ infinite ครับไม่ใช่ indeterminate form ครับ1 infinity นะครับแล้วกรตอบมานะใช่นะ infinity กำลัง0ขาดอีกอันนึงอะไรอีกอันนึงเหลืออีกอันสุดท้ายแล้วศูนย์กำลังตีป่ะครับไม่มีครับไม่ใช่ศูนย์กำลังตีศูนย์กำลังตีได้ศูนย์มั้งใช่ไหมพอตอนส่วนใหญ่เวลาเราเขียนศูนย์กำลังตีมันได้ศูนย์ก่อนเทคมั้งศูนย์กำลังตีไม่ใช่อินิเทอร์ใช่แล้วครับเอกปวินถูกต้องนะครับคำสุดท้ายคือศูนย์กำลังศูนย์โอเคถูกต้องนะครับนี่คือทั้ง7รูปแบบของ IS นะมีนักศึกษาเคยถามผมด้วยเด็กกลุ่มแพทย์มาถามผมปีนี้อาจารย์ทำไมมันมีแค่7รูปแบบนี้วะโอ้โหผมแบบเจออึ้งคำเจอคำถามนี้อึ้งผมไม่เคยคิดเลยวะนะศูนย์ส่วนศูนย์นี้พอจะโอเคเดาได้ว่าทำไมมันถึงเป็นรูปแบบไม่กำหนดอย่างเงี้ยแต่อีก6แบบที่เหลือแล้วทำไมไม่มีรูปแบบอื่นเหรอผมถ้าใครรู้ว่ายังไงนะทำให้ผมยังไม่ได้ไปหาเลยแต่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากทำไมมีแค่7รูปแบบนะเหมือนที่ผมพยายามบอกพวกเรามันต้องตั้งคำถามมาแล้วนู่นแต่ผมว่าเฮ้ยพอเจอคำถามนี้เราคิดไม่ถึงเลยทำไมวะทำไมมีแค่7รูปแบบแล้วทำไมต้องมีแค่7รูปแบบนี้เหตุผลอะไรทำให้นักคณิตศาสตร์เลือก7รูปแบบนี้เท่านั้นทำไมรูปแบบอื่นไม่มีปัญหานะก็น่าสนใจนะเราลองไปดูนะครับลองไปดูนะโอเคนี่คือ indeterminate form ทั้ง7นะครับถ้าตกอยู่ใน7รูปแบบนี้แปลว่าเราต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับโอเคงั้นข้อนี้เนี่ยแสดงว่าเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราต้องทำแบบใหม่นะครับซึ่งเทคนิคก็อย่างที่ผมบอกเราใช้โลปิตาลไม่ได้นะเพราะโลปิตาลสำหรับ2 3ตัวแปรไม่มีนะหรือถ้าใครมีก็ใครเคยเห็นบอกด้วยนะครับ
แต่อย่างที่เราทำได้ก็คือเราแยกแฟกเตอร์เนาะอันนี้ก็เรารู้ว่าผลต่างกำลังสองคือ x ลบ y คูณกับ x บวก y นะแล้วเราก็สังเกตนะว่าจริงๆแล้วเทอมนี้ที่มันตัดกันได้มันคือเทอมที่มีปัญหาเป็นเทอมที่ทำให้0ส่วน0เกิดขึ้นนะครับเพราะเมื่อ x กับ y ต่างเป็น4ทั้งคู่เนี่ยนะมันก็เลย4ลบ4เป็น0ก็เลยเกิดปัญหาตอนนี้แฟกเตอร์นั้นนะมันหายไปแล้วนะครับมันหายไปแล้วดังนั้นคำตอบก็คือเป็นคุณก็แทนกลับเข้าไปใหม่จริงๆลิมิตนี่มันจะต้องเขียนให้มันตรงๆหน่อยเราจะได้ x บวก y โอเควันเจี๊ยบนะครับวันเจี๊ยบนี่คือข้อดีนะต่อไปข้อ e ข้อ f ผมให้เวลาเราลองทำดูสิไหนข้อ e ข้อ f เราลองทำดูสิข้อ e ข้อ f ดูดิว่าทำได้ไหมหรือว่าคือในใจในหมดแล้วข้อ e ข้อ f นะลองทำดูนะเมื่อกี้ผมใบ้ไปแล้วต้องทำยังไงนะเราลองทำดูให้เวลา2นาทีแล้วเดี๋ยวเฉลยตอน10โมงเดี๋ยวผมเขียนโจทย์รอนะใช้หลักการเหมือนตอนที่เราเรียนตอนปี1เลยลูกผมเช็คล่าสุดนะครับสำหรับควิซ1คนที่ยังไม่ส่งคือปณิธานสสิการและก็วิชากรนะครับ3คนนี้ยังไม่ส่งนะครับควิซ1กรุณาส่งด้วยนะครับปณิธานสสิการและก็วิชากรนะครับนะช่วยส่งมาใน Google Classroom ด้วยนะครับฝึกส่งจะได้ฝึกส่งเป็นนะครับโอเคเหลืออีก3ท่านนะครับรบกวนด้วยนะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับอ่ะได้เท่าไหร่กันบ้างครับ2ข้อข้อ e ข้อ f นะครับแล้วทำยังไงจำได้ไหมข้อ e ข้อ f ทำยังไงนะครับแน่นอนทั้งคู่ถ้าเราลองแทนค่าไปผมเดาว่าพวกเราน่าจะเห็นนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยให้ if 0 0 0เนาะทั้งคู่ให้ if 0 0 0นะซึ่งเป็นการบอกว่าเราจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบใหม่ขึ้นมาเราจะทำแทนค่าลงไปตรงๆไม่ได้นะจะใช้คุณสมบัติตามที่ว่าลิมิตมันกระจายเข้าไปได้หมดเลยไม่ได้นะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับโอเคก็พิชาติเหรอพิชาติบอกมาว่า0กับ4ผมไม่แน่ใจเราลองมาดูนะส่วนแบงค์ตอบว่าคอนจูนะครับก็สำหรับข้อแรกนะครับเราก็มาดูนะมีสแควร์รูทขึ้นมาก็อาจจะนึกถึงคอนจูเกตนะนึกถึงคอนจูเกตนะครับนึกถึงคอนจูเกตโอเคก็เริ่มแรกเลยนะครับก็ x กำลัง2ลบ xy มีสแควร์รูท x ลบสแควร์รูท y มานะครับก็เราก็จะคูณด้วยคอนจูเกตเนาะก็คือรูท x
สีแบบไม่โดนรูท x บวกรูท y รูท x บวกรูท y แล้วเราจะทำยังไงต่อได้นะครับก็ตัวส่วนข้างล่างเนาะผลต่างกำลังสองรูท x ลบรูท y คูณรูท x บวกรูท y ก็จะได้ x ลบ y หน้าจอไม่ได้ค้างนะครับถ้าหน้าจอนะแสดงว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่ดีนะก็จะได้ x ลบ y นะตัวข้างบนนี้ x กำลังสองลบ xy ผมก็จะแยกแฟกเตอร์ออกก็ได้ถ้าไม่แยกนี่มันตัดจากกับข้างล่างไม่ได้นะเนี่ยเราก็ทำการชัวชัวเนี่ยทำการชัวชัวนะครับโอเคดังนั้นสิ่งที่เหลือก็คือเป็นลิมิตของ xy เข้าใกล้ศูนย์ศูนย์ของ x คูณกับรูท x บวกรูท y ก็แสดงเห็นนะว่าตัวปัญหาหายไปแล้วนะไม่มีการหารด้วยศูนย์เกิดขึ้นละนะครับพอคุณแทน x ด้วยศูนย์ลงไป y ด้วยศูนย์ลงไปก็จะได้ศูนย์ได้ศูนย์เรียบร้อยนะครับข้อ F ข้อ F ก็พวกคุณน่าจะจับไตได้นะขอเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีให้กันหวานหวานนะก็ลิมิต x y เข้าใกล้สีหนึ่งนะก็จับไตได้ก็อาจจะต้องแยกแฟกเตอร์ก่อนนะผมแยกแฟกเตอร์เลยนะก็ผมเห็นว่าตัวเศษมี y เป็นตัวร่วมดึง y ออกไปตัวส่วนนะครับมีการหารด้วย √x ลบ2 √y นะผมก็ทำการคูณตลอดทั้งเศษทั้งส่วนนะครับด้วยสังยุกต์ของมันนะครับซึ่งก็คือ √x บวก2 √y นะครับ √x บวก2 √y นะครับแล้วสิ่งที่ได้นะครับนะก็คือ x ลบ 4y คูณ y คูณ √x บวก2 √y นะ √x ลบ2 √y คูณกับ √x บวก2 √y ก็จะได้ √x กำลัง2ซึ่งคือ x 2 √y ทั้งหมดกำลัง2ก็คือได้ 4y ซึ่งมันก็จะเป็นยังไงลูกชัวชัวตัดกันนะครับแล้วคุณก็สามารถแทน x ด้วยนี่ได้แล้วนะครับx ด้วย4แทนด้วย y ด้วย1ก็แทนลงไปนะครับ x ด้วย4 y ด้วย1ก็จะได้2บวก2ได้4นะอ๋อโอเคดังนั้นคำตอบนะครับก็คือ0กับ4นะครับขอบคุณพิชชาติด้วยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงๆๆๆๆนะผมมีสติ๊กเกอร์ให้นี่ทำไงอ่ะอันนึงนะสติ๊กเกอร์ให้เยี่ยมเพิ่งทำเป็นเมื่อวานนะครับนะมีใครใช้ iPad มั้ยมีใครใช้ iPad มั้ยมีกี่คนที่ใช้ iPad ผมอยากรู้รายงานตัวไหนที่ใครใช้ iPad อยู่นะถ้าใครใช้ iPad นี่ช่วงนี้ได้ใช้ Notability มั้ย Notability เวอร์ชั่น10นะเพิ่งอัปเดตใหม่มันสามารถลองไปอัปเดตดูนะครับมันทำ Favorite ได้ตอนนี้มีฟังก์ชันใหม่เพียบเลยนะ Air Sticker อะไรได้ดีๆเพียบเลยนะลองไปอัปเดตดูนะครับไปอัปเดตดูผมใช้ Notability นะ Favorite ขึ้นนะมันจะมีให้เราทำได้หลายอันเลยนะเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดลองไปดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับจุดแตกต่างของลิมิต1ตัวแปรกับหลายตัวแปรคืออะไรนะภาพนี้จะสอนเรานะย้อนกลับมาตรงนี้นะสำหรับ1ตัวแปรเนี่ยลิมิตจะหาค่าได้เนี่ยก็คือ2ทางลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาจะต้องเท่ากันใช่ไหมแต่สำหรับ2ตัวแปรเนี่ยการเข้าใกล้จุด x 0 y 0เนี่ยมันเข้าใกล้ได้หลายทางมากพูดง่ายๆคือมันมีอินฟินิตทางเลยดังนั้นลิมิตจะหาค่าได้เนี่ยไม่ว่าคุณต้องเช็คทุกทิศทางเลย
ใช่ไหมซึ่งการเช็คทุกทิศทางจริงมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะเราจะเช็คทุกทิศทางยังไงนะแต่สิ่งที่ง่ายกว่าก็คือเช็คว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ไง เพราะมันบอกว่าลิมิตหาค่าได้เมื่อทุกทิศทางให้ลิมิตเท่ากันดังนั้นแปลว่าอะไรขอแค่มีแค่2ทิศทางที่ทำให้ลิมิตมีค่าต่างกันเราก็จะรู้ทันทีว่าลิมิตนั้นหาค่าไม่ได้จึงเป็นที่มาของ two path tape คุณไม่จำเป็นจะต้องเช็คหลายเส้นทางการจะโชว์ว่าลิมิตหาค่าไม่ได้นั้นคุณเลือกแค่2ทิศทางก็พอก็เพียงพอแล้วในการบอกว่าลิมิตหาค่าไม่ได้นะครับเข้าใจลอจิกเนาะดังนั้นทุกครั้งที่คุณอยากจะโชว์ว่าลิมิตหาค่าไม่ได้คุณก็เลือกแค่2ทิศทางก็พอนะครับ2ทิศทางก็พออืมอ้าวทำไมต้อง2ทิศทาง10ทิศทางก็ได้ลูกเข้าใจไอเดียป่ะเอาใหม่นะโอเคเอาใหม่พยายามพูดช้าๆลิมิตหาค่าได้นะเมื่อทุกทิศทางมันเท่ากันหมดทุกทิศทางนำมาซึ่งลิมิตเท่ากันแสดงว่าถ้ามี2ทิศทางที่มันต่างกันลิมิตก็หาค่าไม่ได้ถูกไหมหรือจริงคุณหา10ทิศทางที่ต่างกันลิมิตก็หาค่าไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่คุณอยากจะทำงานให้น้อยที่สุดอ่ะคุณก็หาแค่2ทิศทางก็พอในการการันตีว่าลิมิตหาค่าไม่ได้เก็ตไหมคุณจะไปทำ10ทิศทางก็ได้ผมไม่ว่าแต่ผมทำแค่2พอเพราะ2เป็นมินิมัมรีควอร์เมนต์ใช้คำนี้มินิมัมรีควอร์เมนต์ในการบอกว่าลิมิตหาค่าไม่ได้เพราะลิมิตจะหาค่าได้เมื่อทุกทิศทางต้องให้ลิมิตเท่ากันโอเคดังนั้นแว็บแรกมาทำไงพอข้อที่20แว็บแรกที่เราเห็นปุ๊บคิดอะไรไม่ออกแทนค่า00ตุ้มทำดีที่คุณแทน00ตุ้มได้อะไรเอ่ยได้000 is indeterminate form ล่ะแสดงว่ามันต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณแทนค่าไม่ได้แล้วก็ข้อนี้คุณแยกแฟกเตอร์ก็ไม่ได้คุณไม่มีสังยุกต์ให้คูณดังนั้นคุณก็เริ่มเอ็ดใจหรือลิมิตปัญหาค่าไม่ได้วะแล้วอาจารย์ตั๊กบอกการจะโชว์ว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ตอนนี้คุณเอ็ดใจแล้วลิมิตมันไม่น่าจะหาค่าได้แล้วใช่ไหมเพราะคุณแกะไม่ออกอ่ะนะแยกแฟกเตอร์ก็ไม่ได้สังยุกต์ก็ไม่มีก็ยังติด indeterminate form ดังนั้นพอคุณเห็นอะไรอย่างนี้คุณก็ต้องคิดลิมิตไม่น่าจะหาค่าได้แล้วจริงๆโจทย์ข้อนี้มันบอกมาแล้วด้วย show the following limit does not exist นะครับก็เป็นการบอกแล้วจงแสดงว่าลิมิตต่อไปนี้หาค่าไม่ได้ไม่ได้ not exist หาค่าไม่ได้นะครับพยายามแปลให้พวกเรานะแล้วก็จะใช้ two path test นะครับมาช่วยนะครับก็จะพยายามก็อย่างที่บอกนะให้คุณเลือกแค่2ทิศทาง two different pathในการโชว์ว่าแต่ละพาร์ทมันให้ลิมิตที่ต่างกันก็จะเพียงพอสรุปได้ว่าลิมิตนั้น does not exist โอเคนะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมหวานเจี๊ยบไหมหวานเจี๊ยบไหมพูดมาถึงขั้นนี้ไหนพิมพ์ไลค์มาหน่อยดิถ้าคุณเข้าใจผมไม่แน่ใจว่าคุณเข้าใจหรือให้ผมต้องอธิบายใหม่เนี่ยเพราะผมเห็นบางคนยังงงอยู่ทำไมต้องสองทิศทางกดไลค์ให้หน่อยไลค์ถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจผมจะได้อธิบายใหม่คืออะไรวะไอไรกันทพงคืออะไรครับไอไรผมไม่แน่ใจกันทพงแปลว่าอะไรนะลูกนะเอาเป็นว่าถ้าคนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วกันนะผมขออนุญาตไปต่อผมพูดย้ำตรงนี้หลายครั้งนะอ่ะแล้วคำว่า2ทิศทางเราจะเลือกเส้นทางไหนล่ะนะเดี๋ยวคุณทำโจทย์ไปสักระยะผมไม่อยากจะบอกว่ามันมีวิธีการเลือกยังไงแต่เดี๋ยวคุณทำผมจะพยายามเฉลยไปแล้วคุณก็เห็นเอาเองว่าเลือกเส้นทางยังไงนะซึ่งวิธีการเลือกเส้นทางวิธีที่ง่ายๆนะก็เลือกอันไหนที่แบบเป็นฟังก์ชันที่เราคุ้นเคยอ่ะนะดังนั้นอันแรกเลยนะผมก็จะใช้เส้นทาง y เท่ากับ x ก็คืออย่าลืมนะเส้นทางที่คุณเลือกเนี่ยมันจะต้องมีจุด00ผ่านนะดังนั้นอย่าเลือกเส้นทางที่เพราะตอนนี้ x y เข้าใกล้00เนี่ยเส้นทางที่คุณผ่านคุณจะเลือก y เท่ากับ x บวก1ไม่ได้เพราะมันไม่มี
00ผ่านคุณต้องเลือกเส้นทางที่ผ่านจุดนี้นะผ่านจุด00ไม่ใช่เลือกอะไรก็ได้นะไม่ใช่เลือกอะไรก็ได้มันต้องเป็นเลือกเส้นที่ผ่านจุดนี้นะเพราะว่านะโอเคงั้นขั้นตอนแรกนะครับผมจะเลือกpath y เท่ากับ x นะครับ first นะครับ we will use หรือ we shall use the path เราจะใช้เส้นทาง y เท่ากับ x นะครับ along this path we haveโอเคเราลองมาดูเนาะว่าจะได้อะไรนะครับเราก็ copy มา x y เข้าใกล้0 0นะครับ x กำลัง3 y x กำลัง6บวก y กำลัง2โอเคถึงตรงนี้ปุ๊บอย่าลืมนะครับเรากำลังมองว่า y เท่ากับ x ใช่ไหมก็แสดงว่าเห็น y ที่ไหนแทนด้วย x อะผมเห็น y ที่ไหนผมแทนด้วย x เพราะบนเส้นนี้เนี่ยต้องทางนี้ใช่ไหมผิดทางไหนวะบนเส้นนี้เนี่ย y เท่ากับ x นะครับและสังเกตนะว่าตัวแปรเราเนี่ยมันเหลือตัวแปรเดียวแล้วนะครับก็คือเหลือตัวแปร x นะครับจริงๆตัวนี้กลายเป็นเหลือ x เข้าใกล้0ละโอเคนะครับแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็จะใช้ความรู้ของตอนปี1ละนั่นคือ x กำลัง4หารด้วยx กำลัง6บวก x กำลัง2เอาทำยังไงเนี่ยอันเนี้ยทำยังไงดีมันก็ยังได้0ส่วน0ใช่ไหมคุณแทนค่าแต่เราทำอะไรได้ครับในข้อนี้เราทำอะไรได้มีใครช่วยบอกผมในคอมเมนต์หน่อยดึงตัวรวมถูกต้องครับดึงตัวร่วมสิดึงตัวร่วมนะครับเราเขียนตกไปนิดนึง x กำลัง2ออกมาดูแล้วเราก็เกิดปรากฏการชั่วชั่วนะครับเป็นปรากฏการชั่วชั่วนะครับแล้วเราก็จะได้ลิมิตของ x เข้าใกล้0 x กำลัง2ส่วน x กำลัง4บวก1แล้วเราก็แทน0ลงไปก็จะได้0ส่วนด้วย0บวก1เท่ากับ0นี่คือพาร์ทแรกนะครับพาร์ทแรกนะดังนั้นพาร์ทแรกผมเรียก y เท่ากับ x พาร์ทที่2คุณก็อาจจะเรียก y เท่ากับ x กำลัง2ก็ได้นะแต่ผมจะลองเลือก x กำลัง3ประเด็นคืออย่างนี้คุณเลือกพาร์ทแรกเนี่ยคุณได้ลิมิตเป็น0ใช่ไหมดังนั้นในใจคุณอ่ะคุณจะต้องเลือกอีกพาร์ทนึงทำยังไงก็ได้ไม่ให้ลิมิตเป็น0นะคุณเข้าใจไหมเพราะ two path test คุณต้องเลือก2พาร์ทไหนก็ได้ที่ได้ลิมิตที่ต่างกันดังนั้นถ้าคุณไปเลือกอีกพาร์ทนึงแล้วดันลิมิตได้เป็น0ก็แสดงว่ามันยังไม่เวิร์คคุณก็ต้องหาพาร์ทใหม่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ลิมิตที่ต่างกันถึงจะสรุปได้ว่าลิมิตหาค่าไม่ได้โอเคนะดังนั้นผมจะเลือก y เท่ากับ x กำลัง3เป็นอันถัดไปขอใช้สีที่ต่างกันนะครับดังนั้นผมก็จะเลือก y เท่ากับ x กำลัง3นะครับ along the path y เท่ากับ x กำลัง3 we have เทคนิคเดิมเลยลูก limit x y เข้าใกล้0 0ของ x กำลัง3 y x กำลัง6บวก y กำลัง2โอเคผมแทน y ด้วย x กำลัง3เพราะตอนนี้ y เท่ากับ x สังเกตนะ y เท่ากับ x กำลัง3เนี่ยมันผ่านจุด0 0นะใช้ได้นะครับนะอย่าลืมนะพาร์ทของเราเนี่ยต้องมีจุด0 0ผ่านนะครับเพราะเป็นการบอกว่า x y เนี่ยลู่เข้าหา0 0ผ่านเส้นทางนี้มันก็จะวิ่งเข้าตามพาร์ทของ y เท่ากับ x กำลัง3นะครับดังนั้นผมก็แทนค่าลงไปแทน y ด้วย x กำลัง3ดังนั้นตรงนี้ x กำลัง3คูณ x กำลัง3ได้ x กำลัง6บวกข้างล่างได้ x กำลัง6บวก x กำลัง6แล้วคุณก็จะสังเกตว่าสิ่งที่มันเจ๋งเกิดขึ้นนะข้างล่างได้2 x กำลัง6ดังนั้นตัดกันก็จะได้ x กำลัง6หารด้วย2 x กำลัง6ก็ชัวชัวได้ลิมิตของค่าคงที่1ส่วน2ซึ่งก็คือ1ส่วน2เห็นไหมได้ลิมิต
ที่ต่างกันแล้วดังนั้นอย่าลืมสรุปลูกสรุปby อย่าลืมเขียนอย่างนี้อย่าลืมสรุปเด็ดขาดนะลูก by the two part test f ฟังก์ชัน f ของเราซึ่งจริงๆคือตัวนี้นะตัวนี้คือฟังก์ชัน f ของผมนะครับ f has no limit นะครับ f has no limit as x y เข้าใกล้หรือ approach 0 0ข้อนี้คุณลองไปทำดูนะคุณแทน y ด้วย x กำลังสองลงไปอะลิมิตมันก็ได้ศูนย์ใช่ไหมลองดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อผมเดาเอาเนี่ยนะเอ๋นี่ใครใช้โน้ตบุ๊กที่เห็นไหมมันสามารถทำเป็นลูกศรอย่างนี้ได้แล้วนะนะคือลูกศรอัตโนมัตินะถ้าคุณแทน y ด้วย x กำลังสองนะผมทำเร็วๆคุณจะได้ x กำลังขอเปลี่ยนครับคุณก็จะได้ x กำลังสามคูณ x กำลังสองหารด้วย x กำลังหกบวก x กำลังสองกำลังสองด้วย x กำลังห้า x กำลังหกบวก x กำลังสี่ใช่ไหมพอคุณดึงตัวร่วม x กำลังสี่ออกคุณจะได้อย่างเงี้ยนะลิมิตออกมาเป็นศูนย์อีกแล้วเห็นไหมมันไม่เวิร์กเห็นนะลิมิตสุดท้ายก็ได้ศูนย์นะนั่นคุณก็ต้องหาพาร์ทอื่นนะแล้วคุณสังเกตคีย์ของข้อนี้ก็คือว่าถ้าคุณเลือก y เท่ากับ x หรือ y เท่ากับ x กำลังสองมันได้ลิมิตเป็นศูนย์เพราะมันยังมีเทอม x ปรากฏทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างแต่เห็นไหมถ้าคุณเลือก x กำลังสามมันพอดีเป๊ะ x กำลังหกตัดกันหมดไม่มีทั้ง x ตัวบน x ตัวล่างออกมาเป็นแค่ค่าคงที่นั่นคือคีย์ถ้าคุณจับหลักได้ว่าคุณจะต้องเลือกอะไรให้แบบ x มันหายไปหมดมันก็จะได้ดังนั้นถึงตอนนี้ถ้าคุณไม่คิดอะไรมากคุณก็ลองเลือก y ทับ x y ทับ x กำลังสอง y ทับ x กำลังสามดูแล้วดูว่าไอ้สามสี่ตัวนี้ต่างกันไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมนะอ่ะต่อไปผ่านนะครับผ่านนะเดี๋ยวตัวอย่างที่21ผมจะทำอีกแบบนึงตัวอย่างที่21จะทำอีกแบบนึงเมื่อกี้เราเลือก y เท่ากับ x y ทับ x กำลังสองใช่ไหมy เท่ากับ x กำลัง3ใช่ไหมนะอย่างที่บอกคุณต้องเลือก2เส้นทางไหนก็ได้ที่ลิมิตไม่เท่ากันคราวนี้ผมจะทำอีกแบบนึงนะครับข้อนี้โจทย์ลักษณะคล้ายเดิมคือให้ฟังก์ชัน fxy มาแล้วก็ต้องโชว์ว่ามันไม่มีลิมิตนะครับซึ่งการโชว์ไม่มีลิมิตนี้ก็ได้บอกไปแล้วเราใช้ two part test จะต้องเลือก2เส้นทางไหนก็ได้นะคราวนี้ผมจะทำแบบกิฟเก๋ยูเรกาแบบใหม่แทนที่จะเลือกต่างกันผมเลือกทีเดียวเลยคือเลือกเส้นตรงก็คือผมจะเลือกว่า suppose มีพื้นที่เยอะแค่ไหนโอเค suppose we let xy เข้าใกล้ approach แปลว่าเข้าใกล้นะลูกเข้าหา0 0โดยใช้เส้นทางนี้ลูกมีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือแทนที่เราจะใช้ทีละตัวทีละตัวเราใช้ทีเดียวเป็นเส้นตรงแต่เส้นตรงอย่าลืมเส้นตรงอะไรผ่านจุด0 0บ้างโอ้ยมันเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะเส้นตรงที่ผ่านศูนย์มันไม่ใช่มีแค่ y เท่ากับ x นะ y เท่ากับลบ x ก็ผ่าน y เท่ากับ 2x ก็ผ่านดังนั้นอีกเทคนิคนึงก็คือเขียนอย่างนี้ไปเลยลูกให้ m เป็นตัววิ่งไปเลยแล้วเดี๋ยวคุณเลือก m ที่ต่างกันใช่ไหมดังนั้นเวลาคุณคำนวณคุณก็ติด m เอาไว้แล้วสุดท้ายคุณก็เลือก m ที่ต่างกันแล้วดูว่าลิมิตมันต่างกันหรือเปล่านะอันนี้ for a fixed constantm เป็นค่าคงตัวใดๆนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะเราเลือกพาร์ทนี้ได้เพราะ y เท่ากับ mx เนี่ยมันมี0 0ผ่านนะครับนะ0 0ผ่านจริงๆตรงนี้ถ้าผมจะเขียนให้เคลียร์เนี่ยผมลืมไปส่วนใหญ่เขาจะต้องเขียนเพิ่มนิดนึงนะลูกตรงเนี้ยขอโทษนะครับตรงเนี้ยเวลาเขาเขียนลิมิตเนี่ยเขาจะเขียนให้ชัดว่าคุณจะลองแทนด้วย y เท่ากับ x ใช่ไหมนั้นตรงนี้ก็ต้องเขียนเพิ่มว่าเป็นlong
y เท่ากับ x ต้องเขียนเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งขออภัยที่ผมลืมเขียนดังนั้นไอตัวข้างล่างนี้เหมือนกันเขาคุณจะเลือก y เท่ากับ x กำลังสามใช่ไหมดังนั้นต้องเขียนให้เคลียร์ว่าคุณกำลังเลือกลิมิตเข้าบนเส้นทางนี้นะครับผมเขียนตกไปนิดหนึ่งลืมไปอันนี้สำคัญด้วยนะครับดังนั้นเพิ่มนิดหนึ่งนะลูกเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะลูกนะครับเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะเป็นการเน้นย้ำดังนั้นตัวข้างล่างตรงนี้ผมก็จะต้องเขียนเพิ่มขึ้นมาหน่อยละนะครับเขียนเพิ่มขึ้นมาหน่อยว่าอะไรเอ่ยว่าผมก็จะแทนค่า substituting นะ y เท่ากับ mx ลงไปนะครับ we then have ก็จาก limit xy เข้าใกล้0 0ใช่ไหมของ fx y ซึ่งก็คือ x บวก y ทั้งหมดกำลัง2 x กำลัง2บวก y กำลัง2ผมก็จะพิจารณาเมื่อมันวิ่งตามพาส y เท่ากับ mx ก็เขียนขึ้นมานิดนึงนะ along y เท่ากับ mx ดังนั้นผมเห็น y ที่ไหนผมก็แทนด้วย mx นะครับผมเห็น y ที่ไหนผมก็แทนด้วย mx หมดเลยนะครับคุณเขาคุณพอจะมองเห็นไหมว่าทำไมผมต้องเลือก y เท่ากับ mx เก็ตไหมว่าทำไมข้อเมื่อกี้ผมเลือก x กำลัง3แล้วมันเวิร์คทำไมข้อนี้ผมเลือก y เท่ากับ mx เห็นไหมเพราะมันหวังว่าคุณจะเห็นนะว่าเหตุผลมันอยู่ที่ฟังก์ชันของ f อ่ะหวังว่าจะเห็นถ้าไม่เห็นเดี๋ยวทำไปเรื่อยเดี๋ยวน่าจะเข้าใจ y เท่ากับ mx y เท่ากับ mxแล้วก็เมื่อ x เข้าใกล้เมื่อ y เข้าใกล้0เนี่ย x ก็เข้าใกล้0ด้วยเนาะนะสังเกตเห็นไหมเมื่อ y เข้าใกล้0เนี่ย y เข้าใกล้0ที่เราไม่ได้เขียนเนี่ยจริงๆ y มันคือ mx เนาะเข้าใกล้0ใช่มั้ยดังนั้น x ก็เลยเข้าใกล้0ด้วยเมื่อเอาหาร m ตลอดนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือเหลือ x เข้าใกล้0แล้วโอเคแล้วทำยังไงต่อมีใครบอกผมได้ไหมทำยังไงต่อแบงค์ทำยังไงต่อแบงค์ทำยังไงต่อไหนใครช่วยบอกผมหน่อยที่ลิมิตของตัวนี้ได้เท่าไหร่ขอความสามารถขอช่วยนิดนึงไหนใครต่อผมได้ว่าลิมิตได้เท่าไหร่ช่วยเขียนมาทำยังไงกระจายกำลังสองป่ะคะแล้วจะมีแป๊บนึงนะคะหนูยังไม่ได้ทำได้จ้ะนี่เสียงของใครจ้ะคนที่อาจารย์เรียกแหละค่ะอ๋อหนูแบงค์นะคะโอเคค่ะจริงๆเราเข้าภาคแมทแล้วน่าจะได้นะน่าจะได้ถ้าไม่ได้ลองดูนะผมทำเร็วๆได้ไหม x บวก mx เนี่ยจริงๆมันคือ x คูณอยู่กับ1บวก mx ใช่ไหมแล้วทั้งหมดมันกำลัง2อยู่ก็กำลัง2เข้ามาตัวล่างมันได้ x กำลัง2บวกด้วย m กำลัง2 x กำลัง2ผมก็ดึงออกมาได้เหมือนกันใช่ไหมผิด ตรงนี้ตอนผมดึง x ออกมามันได้1บวก m เฉยๆแล้วพอกำลัง2ได้เท่านี้โอเคตัวข้างล่างมันได้ x กำลัง2บวก m กำลัง2 x กำลัง2ดึง x กำลัง2ออกมาได้นี้ถูกไหมถูกนะกรกับกันทพงน่าจะถูกนะนะหลังจากนั้นก็เกิดอาการชั่วเกิดขึ้นนะครับนะเห็นไหมว่าถ้าเราเลือกถูกเนี่ยไอตัวที่เราเลือกถูกนี้ก็จะมันจะตัดกันหมดนะ x จะหายไปนะเราลองเลือกพาร์ทอื่นดูมันอาจจะได้0หมดเลยมั้งถ้าผมเดาไม่ผิดนะก็จะได้1บวกด้วย m กำลัง2โอเคแล้วตอนนี้คุณจะสังเกตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ x อีกต่อไปนะฟังก์ชันที่เราคำนวณมาได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ m นะ
แต่ลิมิตที่เราคำนวณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ x ดังนั้นจริงเรามองตรงนี้ว่าเป็นลิมิตของค่าคงตัวนะครับดังนั้นลิมิตของค่าคงตัวได้ค่าคงตัวแล้วคุณก็เริ่มจะเห็นแล้วแหละว่าถ้าผมเลือก m คนละ m กันถ้าผมเลือก m ตัวนึงก็จะได้ค่าลิมิตอันนึงถ้าเลือก m อีกตัวนึงก็ได้อีกค่าลิมิตอันนึงใช่ไหมดังนั้นผมก็เริ่มต้นสมมติผมลองเลือก if m เท่ากับ0 m เท่ากับ0จริงๆแล้วมันคือพาร์ทไหนลูก m เท่ากับ0จริงๆมันคือกราฟมันคือเส้น y เท่ากับ0ใช่ไหม y เท่ากับ0คือแกนอะไรลูกแกน x แกน y y เท่ากับ0คือแกน y เท่ากับ0คือแกน y เท่ากับ0คือแกนy เท่ากับ0คือแกน x ครับ y เท่ากับ0คือขอบคุณครับจะต้องมีสักคนที่ยอมพูดขอบคุณมากครับคือแกน x ใช่ไหมอันนี้ถ้าวิ่งตามแกน x นะสิ่งที่ผมจะได้นะก็เขียนขึ้นมาว่าลิมิตจะได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับ the limit is อันนี้คือแกน x นะก็คือ y เท่ากับ0 or x axisthe limit is คุณแทน m เท่ากับ0ลงไปก็จะได้1หารด้วย1ใช่มั้ยได้1ใช่มั้ยต่อไปก็ต้องเลือกอีกพาร์ทนึงซึ่งเราก็แทนที่จะต้องไปเลือกอีกพาร์ทนึงตอนนี้เราก็ใช้ mx ใดๆคุณก็เลือก m อีกสักตัวนึงผมเลือก m เป็นลบ1ก็ได้งั้นจริงๆตอนนี้ผมกำลังพิจารณาพาร์ท y เท่ากับลบ x อยู่เนาะใช่มั้ยลิมิตเป็นเท่าไหร่ถ้าแทนด้วยลบ1คุณจะได้0ส่วน2ใช่ไหมก็คือลิมิตเป็น0พอดีต่างกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะก็จะเป็นเทคนิคว่าแทนที่คุณจะไปเขียน y เท่ากับ x ครั้งหนึ่ง y เท่ากับ x กำลัง2ครั้งหนึ่ง y เท่ากับ x กำลัง3ครั้งหนึ่งเนี่ยก็อีกเทคนิคนึงคือ y เท่ากับ mx ลองดูเลยแล้วดูว่ามันต่างมันขึ้นอยู่กับ m หรือเปล่านะก็คือเขียนทีเดียวแล้วก็ไปเลือก m ที่ต่างกันนะครับก็สรุปอย่าลืมสรุปเด็ดขาดนะครับ by the two part test ต้องบอกที่มาว่าเราใช้ทฤษฎีอะไรนะครับ two part test the limit does not exist limit หาค่าไม่ได้นะเราเริ่มชินกับภาษาอังกฤษหน่อยแล้วเนาะนะเข้าภาคมานะผมถามหน่อยดีวิชาที่คุณเรียนปี2มีวิชาไหนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแบบผมอีกบ้างไหมทั้งชีททั้งการเขียนเป็นภาษาอังกฤษมีไหมหรือเป็นวิชาผมอย่างเดียวช่วยบอกหน่อยดินี่เนี่ยจิบ้าใครสอนนะอาจารย์นัดค่ะฉันนะไม่เซ็นโอเคอาจารย์นั้นเป็นรุ่นพี่ของที่มอหาดใหญ่ใช่ป่ะใช่มั้งรู้จักกันมานานมากอาจารย์นั้นก็โอเคเอาคณิตศาสตร์อะ LAEN นี่ไม่น่าจะคณิตศาสตร์ใช่ไหมคืออะไรอ่ะอ๋อวิชาภาษาอังกฤษก็ต้องขอบคุณนะก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษสิโอเคเป็นอย่างนี้ลูกต่อไปผมให้พวกเราลองทำข้อ22ดูสิลองทำในแบบเวอร์ชันเราสิว่าเราจะมาทำได้หลายแบบคุณจะใช้เทคนิคแบบข้อ20ก็ได้นะลองไล่ไปดู y เท่ากับ x x กำลัง2 x กำลัง3หรือคุณจะทำแบบคล้ายๆข้อ21เลือกเส้นตรงแล้วก็เปลี่ยน m เอาเห็นไหมดังนั้นคุณก็อาจจะลองเปลี่ยนเป็น y เท่ากับ mx กำลัง3อย่างนี้เหรอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะครับลองดูผมให้เวลานะข้อ22ลองทำดู
โอเคก่อนผมเฉลยผมพูดรอบสุดท้ายนะคริสหนึ่งกรุณาส่งด้วยนะครับปณิธานสสิการและวิชากรยังไม่ได้ส่งนะวิชากรนี่ผมเห็นอยู่ในแชทด้วยทำไมเราไม่ส่งครับนะการุณาส่งควิส1ใน Google Classroom ด้วยนะครับแม้ว่าคุณจะส่งใน Gmail แล้วใน Facebook แล้วการุณาส่งใน Google Classroom ใหม่นะครับนะนะ3คนสุดท้ายนะครับของ The Star คนฟ้าคว้าดาวนะไม่ใช่นะรายการเก่ามากด้วยนะครับนายอย่าลืมส่งโอเคนายช่วยพิมพ์มาหน่อยมาให้ผมดูหน่อยสิครับว่าพวกเราเลือกพาร์ทไหนบ้างอ่ะทั้ง29คน30คนช่วยพิมพ์มาหน่อยเราเลือกพาร์ทไหนบ้างอยากรู้นะนะพิมพ์มา2พาร์ทก็ได้นะครับนะเพราะว่าเราจะต้องเลือก2พาร์ทที่ต่างกันพิมพ์มานะครับพิมพ์มามีเลือกพาร์ท x กำลังลบ2ด้วยเหรอเออน่าสนใจพาร์ท x กำลังลบ2ใช้ได้ไหมเนี่ยจุด00มันเวิร์กเหรอเดี๋ยวนะ x กำลังลบ2มันไม่นิยามที่จุด0เปล่าเลือก y เท่ากับ x กำลังลบ2ไม่ได้นะมีคนพิมพ์มาน่าสนใจมาก x กำลังลบ2แต่ผมว่า x กำลัง2ลบ x กำลังลบ2ไม่ได้นะเพราะมันไม่นิยามที่จุด0ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเลือก mx กำลัง2บางคนเลือก x กำลัง2กับ x บางคนเลือก x กับ x กำลัง3อย่างนี้เหรอโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมจะเลือก mx กำลัง2แล้วกันนะเพราะว่าทุกคนน่าจะจับไปได้แล้วว่าทำไมต้องเป็น mx กำลัง2นะนะเพราะว่า x มันจะตัดกันหมดนั่นเองนะครับนะก็อย่างแรกเลยก่อนที่เราจะทำเราจะรู้ได้ไงว่าลิมิตมันไม่ exist นะก็อย่างที่ผมบอกให้เราลองแทนค่าลงไปดูนะพอเราแทนค่าไปปุ๊บมันจะได้0 0 0นั่นแหละข้อนี้มัน if 0 0 0แล้วมันแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นการบอกนะเพราะอย่างเช่นสมมติที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะสมมติในห้องสอบเนี่ยผมไม่ได้บอกอย่างเงี้ยว่าจงโชว์ว่าลิมิตหาค่าไม่ได้นะบางข้อผมไม่หาลิมิตเลยดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าลิมิตหาค่าแรกคุณจะใช้ two part test อย่างเงี้ยดังนั้นแว็บแรกคือคุณต้องก็เลยพูดไว้ก่อนว่าถ้าคุณหาวิธีอื่นไม่ได้ในการหาลิมิตเนี่ยมันน่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ละก็ให้ใช้ two part test นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ใช้ two part test ผมก็จะข้อเนี้ยเราใช้คำว่าอะไรนะ along the line เพราะ y เท่ากับ mx เป็นเส้นตรงนะแต่ข้อนี้เราจะใช้ mx กำลัง2อ่ะหรือจริงๆผมขี้เกียจใช้ m นะผมใช้ k นะเพราะ m มันแทนความชันเนาะเพราะนั้นข้อนี้ผมจะไม่ใช้ว่า along the line ละเพราะว่า y เท่ากับ x กำลัง2เนี่ยมันเป็นอะไรนะพาราโบลาใช่ไหมควรจะใช้คำไหนมีใครรู้ไหมอะไรคือคำที่ใช้แทนเส้นโค้งใช้คำว่าอะไรดีแทนนี้จะใช้พาราโบลาจะใช้คำว่าพาราโบลาอลองเดอะพาราโบลาแต่ผมจะใช้คำหนึ่งมีใครรู้ไหมว่าใช้คำไหนขอบคุณครับฟอนอลองเดอะเคิร์ฟเคิร์ฟคือเส้นโค้งนะครับเคิร์ฟคือเส้นโค้งนะครับนะแล้วผมบอกว่าจะไม่ใช้เคผมก็ยังเขียนเคขอบคุณสติThe limit is นะครับนี่ผมเขียนไหมผมโอเคผมเขียนคุณก็แทนเห็น y ที่ไหนนะครับก็แทนด้วย kx กำลัง2นะครับระวังนิดนึงนะอาจจะคำนวณผิดได้นะครับตัวบนเนี่ยตัวเศษมี x กำลัง2 2 copy ก็
็เลยได้เป็น 2k x กำลัง4เนาะ x กำลัง2คูณ x กำลัง2ได้ x กำลัง4ตัวล่างได้ x กำลัง4บวกด้วย k กำลัง2 x กำลัง4แล้วทำยังไงก็ดึงตัวร่วมนะสัปดาห์นี้ก็หลังจากที่3สัปดาห์แรกเราโอ้โหวาดกราฟนะวาดภาพซะเยอะเลยไม่สามมิติคราวนี้ก็วาดน้อยลงแล้วนะคำนวณมากลับมาคำนวณซึ่งพวกเราน่าจะถนัดกว่าหน่อยมั้งผมว่าเด็กส่วนใหญ่น่าจะถนัดในการที่คำนวณตัดชั่วๆไปอย่างนี้แอะอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็ตัดกันชั่วๆนะครับอันนั้นสิ่งที่ผมจะได้นะก็เหลือแค่2 k หารด้วย1บวก k กำลัง2ซึ่งเป็นค่าคงตัวลิมิตของค่าคงตัวได้ค่าคงตัวเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะดังนั้นคุณก็เลือกแค่ k ที่ต่างกันแล้วก็หวังว่าลิมิตออกมาต่างกันนะแต่อย่าไปเลือก k ที่มันดัน k ที่ต่างกันแต่ลิมิตยังดันเท่ากันนะเพราะหลักการของ two path test คือคุณต้องเลือกเส้นที่ต่างกันแล้วทำได้ลิมิตต่างกันด้วยนะครับดังนั้นถ้าไม่ต่างกันกูต้องเลือกใหม่จนกว่ามันจะต่างกันเนาะดังนั้นผมเลือกอันแรก along the parabola หงาย y เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นอะไร the limit is ก็คือ k เป็น1อ่ะพูดง่ายๆเนาะก็จะได้เป็น2ส่วน2ก็คือ1แล้วก็เลือกอีกอันหนึ่งผมก็เลือกเป็น y เท่ากับ 2x กำลัง 2x อันนี้ลองเปลี่ยนเป็นลบดูดิลิมิตเป็นเท่าไหร่เอ่ยโอ้เอกพวินสวัสดีครับสวัสดีครับแทน k ด้วยลบ1ได้ลบ1ป่ะเออแทน k ด้วยลบ1มันจะได้ลบ2หารด้วย1บวก1ก็ได้ลบ2ส่วน2นะครับโอเคนะพอทักปุ๊บเอกพวินหายไปเลยนะครับนะอยากเห็นหน้าเห็นตานิสิตนักศึกษานะเห็นแล้วก็ยังดีนะครับอ่ะก็ได้สิ่งที่ต่างกันแล้วโอเคนะครับก็สรุปได้ว่า by the two path test ขอโทษครับย้ายที่เรียนแล้วไปโดนครับอ๋อไม่เป็นไรเลยครับยินดีเลยครับโอเคนะที่พยายามเขียนให้ช้าๆอย่างนี้เพราะเราจะต้องได้ฝึกเขียนด้วยนะครับเพราะว่าวิชานี้แสดงวิธีทำทั้งหมดนะครับแสดงวิธีทำทั้งหมดนะก็พยายามให้ฝึกเขียนทุกสัปดาห์นะจริงๆไม่ใช่ทุกสัปดาห์สัปดาห์เว้นสัปดาห์นะอย่างเช่นสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวมีควิสนะตอนอีกประมาณ1ชั่วโมงนะก็อยากให้เราลองฝึกเขียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกเขียนถ้าเขียนไม่ออกเขียนภาษาไทยมาก่อนได้แต่ผมหวังว่าเมื่อจบเทอมแล้วทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดนะนะก็เลยพยายามเขียนให้ตามนี้เราจะได้เขียนตามได้นะครับนะแม้ว่าคุณจะเก็ตเขียนได้เร็วๆภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษก็ต้องฝึกนะครับนะโอเคผ่านไปพอสุดท้ายแล้วคุณจะเขียนเปเปอร์หรือว่าอะไรก็ต้องภาษาอังกฤษหมดนะครับเมื่อกี้พูดถึงลิมิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่าลิมิตของ1ตัวแปรกับ2ตัวแปรนี่มันต่างกันยังไงนะครับต่อไปก็พูดถึงความต่อเนื่องซึ่งความต่อเนื่องของฟังก์ชันมากกว่า1ตัวแปรนี่ก็จะมีลักษณะความคล้ายกับฟังก์ชัน1ตัวแปรเนาะในตอนฟังก์ชัน1ตัวแปรเนี่ยฟังก์ชันต่อเนื่องก็จะต้องเช็ค3ข้อนะข้อแรกก็คือ f เนี่ยนิยามที่จุดนั้นใช่มั้ยข้อที่2ลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ที่จุดนั้นเนี่ยหาค่าได้แล้วข้อที่3ก็คือ f ที่จุดนั้นกับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ที่จุดนั้นมีค่าเท่ากันนะครับทํานองเดียวกันเลยนะครับกับความต่อเนื่องของฟังก์ชัน2ตัวแปรนะก็จะมี3ข้อนะครับก็ข้อแรกนะครับ f define ที่จุดนั้นข้อที่2ลิมิตหาค่าได้นะครับซึ่งคำว่าลิมิตหาค่าได้เนี่ยก็ได้อธิบายไปแล้วว่าจะต้องทุกทิศทางเลยนะว่าลิมิตออกมาเท่ากันหมดแล้วก็ข้อที่3นะครับทั้ง2ข้อ1กับข้อ2ต้องเท่ากันและออกมาเป็นจำนวนจริงนะครับนะ
นี่คือ continuous at the point นะครับแล้วคำว่า continuous เนี่ยนะไอ้คำว่าเวลาเขาพูดฟังก์ชันต่อเนื่องเฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้บอกว่าต่อเนื่องที่จุดไหนเนี่ยก็แปลว่าฟังก์ชันนั้นมันต่อเนื่องทุกจุดในโดเมนนั่นเองนะถ้าสมมติบอกว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยก็แปลว่าฟังก์ชันต่อเนื่องบน R2 เลยนะไม่ว่าจุดไหนใน R2 มันก็ต่อเนื่องหมด3ข้อข้างบนถูกต้องหมดนะครับโอเคแล้วก็มาดูข้อ23นะข้อที่23นะข้อที่23เขาบอกว่าจงโชว์ว่าฟังก์ชัน S ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทุกจุดยกเว้นจุด origin หรือจุดกำเนิดโอเคไหมนะก็สังเกตได้ว่าจุดที่มันต่างกันคืออันเนี้ยนะมันแบ่ง F เนี่ยมันนิยามที่แตกต่างกันที่จุด00นะนิยามอย่างนึงที่ไม่ใช่จุด0นิยามอีกอย่างนึงนะดังนั้นเราควรจะพิจารณาต่างกันนะครับฉะนั้นเริ่มต้นนะผมจะพิจารณาจุดทั่วไปก่อนที่ไม่ใช่จุด00ที่ไม่ใช่จุด00ที่ไม่ใช่จุด00คุณได้ว่าอะไรครับถ้า xy ไม่ใช่จุด00 fxy ได้เท่าไหร่ fxy คุณก็ต้องได้เท่าไหร่ก็นิยามก็คือ 2xy ส่วนด้วย x กำลัง2บวก y กำลัง2ใช่ไหมแล้วคำถามคือแล้วลิมิตผมเขียนอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะผมเขียนเป็น x 0 y 0ดีกว่าแล้วลิมิต x y เมื่อ x y เข้าใกล้ x 0 y 0ล่ะก็ f x y ได้เท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้เราก็จะสังเกตว่าเนื่องจาก f มันไม่นี้มันไม่มีปัญหาสมมุติว่าที่จุด x y ไม่เป็น0เนี่ยมันจะนิยามอย่างนี้หมดดังนั้นเวลาเราแทนลิมิตเนี่ยคุณก็แค่แทน x ด้วย x 0แทน y ด้วย y 0ลงไปใน fxy สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาเท่ากันใช่มั้ยแล้วทุกอย่างเป็นจำนวนจริงหมดเพราะ f นิยามที่จุดนั้นมันต้องเป็นจำนวนจริงอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงเนี้ยออกมามันเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณได้แล้วว่า so f ต่อเนื่องนะครับat x 0 y 0ดังนั้นถ้าจุด x y ใดๆที่เราสนใจเนี่ยไม่ใช่จุด origin เนี่ยไม่มีปัญหานะครับนะลิมิตเข้าใกล้ที่จุดนั้นกับค่า f มีค่าเท่ากันหมดนะก็เลยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหมดเลยนะที่จุด1 1ก็ต่อเนื่องที่จุด2 2ก็ต่อเนื่องที่จุด5 7ก็ต่อเนื่องจุดไหนๆก็ตามในเพลนเนี่ยต่อเนื่องหมดนะตอนนี้เราเช็คทุกจุดแล้วยกเว้นจุดตรงกลางตรงนี้นะเว้นจุดตรงกลางตรงนี้นะเราเช็คทุกจุดแล้วนะต่อเนื่องหมดพวกนี้ต่อเนื่องหมดนะเดี๋ยวจุดเดียวที่ยังไม่ได้เช็คนะครับก็คือจุดตรงกลางนะไปพิจารณาว่า f ต่อเนื่องเปล่าไปพิจารณาเริ่มต้นหา fxy ก่อนเอา fxy ในที่นี้ก็คือ f 0 0นิยามเป็นเท่าไหร่ครับก็นิยามเป็นตัวนี้เนาะนิยามเป็นตัวนี้นะนิยามเป็นตัวนี้ซึ่งมันก็คือได้0นะได้0โอเคได้0ต่อไปเราก็ต้องหาลิมิตนะซึ่งลิมิตเนี่ยก็ลองแทนค่าดูนะก็โซลิมิต xy ตอนนี้จุดที่เราสนใจคือ0 0แล้วนะก็ลองดูว่า fxy มีค่าเท่าไหร่ก็ a ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแทนค่าลงไปนะก็เป็น 2xy หารด้วย x กำลัง2บวก y กำลัง2คุณแทนด้วย0ใช่ไหมได้0ส่วน0อ้าวมันได้ if นี่นะแล้วก็พอมาตกกรณีแบบนี้คุณก็เห็นว่าเฮ้ยมันได้ if ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับมันเนาะก็อะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นก็คือลองแยกแฟกเตอร์สิมันแยกไม่ได้ใช่ลองคูณสังยุกต์มันก็ไม่มีเพราะนั้นมันน่าจะซักเจนว่าจริงๆแล้วลิมิตหาค่าไม่ได้หรือเปล่านะถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ก็ตอบได้ทันทีว่า f ไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามันจะต่อเนื่องได้3ข้อนี้ต้องสอดคล้องตอนนี้ข้อแรกสอดคล้องไปแล้วเราอยู่ที่ข้อ2นะถ้าข้อ2เฟลก็จบเพราะนั้นผมจะโชว์ว่าลิมิตตัวนี้หาค่าไม่ไ
นะดังนั้นตรงนี้จริงๆแล้วมันแค่ทดเนาะเราแค่ทดนะไม่ต้องเขียนก็ได้นะเราแค่ทดเอาไว้นะครับดังนั้น we shall show that limit อันนี้does not exist แล้วก็บอกเลยก็จะใช้ two part test using the two part test โอเคแล้วถ้าเราพิสูจน์อันนี้ได้เราบอกข้อสรุปก่อนแล้วกัน then นะ f is not continuousก็จะไม่คอนดิชันที่จุดนี้จุด00นะดังนั้นเดี๋ยวเราค้างไว้ก่อนว่ายังไม่ได้โชว์ว่าลิมิตหาค่าไม่ได้นะแต่ถ้าสมมติเราพิสูจน์ได้ว่าลิมิตหาค่าไม่ได้เราก็ได้ข้อสรุปว่า f ไม่ต่อเนื่องที่จุด00ดังนั้นจากข้อนี้กับข้อนี้นะครับเราก็จะได้ว่า f ต่อเนื่องที่ทุกจุดที่มี00แล้วเราก็พิสูจน์ได้ว่า f ไม่ต่อเนื่องจุด00เราก็เลยได้ข้อสรุปว่าอะไรครับก็เลยได้ข้อสรุปว่า f ต่อเนื่องทุกจุดยกเว้นจุด00หรือจุด origin so f is continuous at every point except the origin แล้วก็บอกหน่อย and we are done ก็จะจบV are done ก็ว่านี่จบแล้วจบสมบูรณ์ and V are done ครับดังนั้น task เดียวที่ยังหลงเหลืออยู่นะงานที่รอเราอยู่คือการโชว์ว่าลิมิตไม่ exist โดยใช้ two part test ซึ่งแน่นอนผมก็ยกหน้าที่กับพวกเราอะให้เวลาทำเราจะเลือก task ไหนเชิญเลยครับให้เวลาทำอะลองทำดูถ้าใครทำเสร็จแล้วช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าเราเลือกพาร์ทอะไรบ้างนะจะได้เช็คว่าพวกเราเข้าใจกันหรือเปล่าถ้าเรามาถึงข้อนี้เราน่าจะเดาได้ว่าเราควรจะเลือกพาร์ทไหนนะช่วยพิมพ์มาให้หน่อยนะครับว่าเราจะเลือกพาร์ทไหนคนที่ทำเสร็จแล้วนะ
โอเคนะส่วนใหญ่จะตอบ y เท่ากับ mx หมดเลยเพราะนั้นผมก็ทำตามพวกเรานะครับก่อนเริ่มต้นนะครับตามเส้นทาง along the path ในที่นี้มันเป็น the line เนาะ y เท่ากับ mx the limit is นะครับก็เขียนขึ้นมาเนาะลิมิตของ xy เข้าใกล้0 0 along y เท่ากับ mxนะก็แทนค่าลงไปในฟังก์ชันเนาะเห็น y ที่ไหนก็แทนด้วย mx นะครับเห็น y ที่ไหนก็แทนด้วย mx เห็น y ที่ไหนก็แทนด้วย mx เห็น y ที่ไหนก็แทนด้วย mx นะครับแล้วก็ simplify มันออกมาเนาะ 2x คูณ mx ได้2 mx กำลัง2ข้างล่างได้ x กำลัง2บวกด้วย m กำลัง2 x กำลัง2แล้วเราก็น่าจะดึงตัวร่วมได้เนาะนะก็จะได้ x กำลัง2 2 m x กำลัง2ข้างล่างได้ 1 x กำลัง2ได้1บวก m กำลัง2แล้วก็ตัดชัวชัวนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือลิมิตของค่าคงที่ซึ่งก็คือค่าคงที่ 2 m ใช่ไหมคล้ายๆเดิมเลยนะครับแล้วเราก็เลือก2ตัวแล้วกันนะก็เลือก2ตัวที่ต่างกันนะจะเลือก m เป็น1กับ m เป็นลบ1ก็ได้แต่ตอนนี้ผมถ้าต่างกันเอา m เป็น2ก็ได้ m the limit is แทน m เป็น2ก็จะได้4ส่วน5ล่ะใช่ไหมถ้า m เป็น2 4ส่วน5ต่อไปเลือก m เป็น3ดูบ้างถ้า m เป็น3ได้6ส่วน6ส่วน6ส่วน10ป่ะ6ส่วน10คือ3ส่วน5ก็ไม่เท่ากันโอเค so the limit does not existby the two parties นะแล้วก็มันมีคำลูกเล่นอันหนึ่งนะก็คือว่าถ้าสมมติเราสามารถทำได้ตามที่เราแบบเคลมเอาไว้ข้างบนนะอาจจะเขียนว่า as claim ก็ได้นะหรืออีกคำหนึ่งที่ผมชอบใช้คือ as desire อย่างที่เราหวังเอาไว้อย่างที่เราต้องการนะจะ as desire หรือ as claim ก็ได้เพราะเราได้เคลมไปก่อนหน้านี้ว่าเราจะทำอะไรนะครับก็จบฟู้งจบอย่างเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะลิมิตกับความต่อเนื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับลิมิตและความต่อเนื่องนะครับก็หลักการสำคัญก็คือนิยามนะเอาใหม่คุณสมบัติของลิมิตเนี่ยของ1ตัวแปร2ตัวแปรคล้ายกันนะครับลิมิตกระจายเข้าไปได้ทั้งผลบวกผลลบผลคูณผลหารนะกลนต่างๆแล้วก็ยกกำลังต่างๆกระจายเข้าไปได้นะครับแต่การมีอยู่นะ the exist ของ the existence ของลิมิตเนี่ยแทนที่ใน1ตัวแปรคุณเช็คแค่ลิมิตซ้ายลิมิตขวาใช่ไหมแต่สำหรับฟังก์ชัน2ตัวแปรเนี่ยคุณต้องเช็คทุกทิศทางซึ่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างยากเลยแหละนะสิ่งที่ง่ายกว่าก็คือเช็คว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ด้วยการแค่หา2เส้นทางที่ทำให้ลิมิตออกมาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าใจเรื่องลิมิตเราก็มาพูดถึงเรื่องความต่อเนื่องได้ซึ่งความต่อเนื่องก็นิยามคล้ายกันเลยกับ1ตัวแปรนะครับก็คือ3ข้อต้องคือสิ่งเดียวกันก็คือ f นิยามที่จุดนั้นลิมิตหาค่าได้แล้วก็2ข้อนี้ต้องเท่ากันออกมาเป็นจำนวนจริงถึงตอบได้ว่าฟังก์ชันนั้นต่อเนื่องนะครับก็มีแบบฝึกหัดอยู่ตรงนี้ลูกอย่าลืมไปทำนะครับแล้วก็ถ้าเราหาข้อผิดได้ก็ช่วยทักมาบอกผมนะเผื่อผมพิมพ์ผิดอะไรก็จะแก้ให้นะครับพิมพ์ตรงไหนผิดก็จะแก้ให้นะก็จะมีการหาลิมิตนะครับข้อ4ก็จะเป็น two path test มั้งนะนะสำหรับข้อ3นี่จริงๆมันมากกว่า2ตัวแปรแต่ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับสำหรับฟังก์ชันที่มากกว่า2ตัวแปรขึ้นไปนะส่วนข้อ5ก็เช็คว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุดไหนบ้างนะครับก็มีเฉลยให้นะครับก็ลองไปทำดูนะตอนนี้11โมงนะครับก็ตามที่เราเคยตกลงกันไว้เดี๋ยวผมจะพักเบรก15นาที
ะครับแล้วเดี๋ยว 11:15 เจอกันนะครับก็เรียนที่ต่ออีกนิดหน่อยอีกประมาณ45นาทีแล้วก็ 12:05 นาทีก็จะมีควิสนะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดชีท section 1.5 ได้นะครับใน Google Classroom นะครับแล้วเดี๋ยวอีก15นาทีมาเจอกันนะครับกับ Partial Derivative นะครับโอเคครับผมพักก่อนนะครับ15นาทีสวัสดีครับThank you.
โอเคนะครับผมลุยต่อแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะพูดถึง partial derivative นะครับ partial derivative ซึ่งก่อนที่จะพูดถึง partial derivative สำหรับหลายตัวแปรเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับมาเรื่อง partial derivative สำหรับ1ตัวแปรก่อนนะครับพูดผิดผมใช้ partial derivative ไม่ได้ต้องพูดว่า derivative สำหรับ1ตัวแปรนะครับหาอนุพันธ์สำหรับ1ตัวแปรเนาะก็เป็น f prime x ใช่ไหมสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ก็คือ d ใช่มั้ย fx นะแล้วเราก็นิยามคืออะไรครับเราจะหาอนุพันธ์ได้เมื่อลิมิตต่อไปนี้มัน exist ใช่ไหม fx บวก h ลบ fx หารด้วย h ถูกไหมครับนะถ้าเราจำกันได้นะถ้าเราจำกันได้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะซึ่งจริงๆแล้วมันคือถ้าเราจำได้เนี่ย f prime ถ้าคุณพิจารณา f prime ที่ x 0ก็ได้สมมติที่ x 0มันคืออะไรนะมันคือสมมติว่าผมมีกราฟ y เท่ากับ fx ขึ้นมาเนาะ f prime ที่ x 0เนี่ยมันคืออะไรนะมีใครจำได้ไหมความหมายของ f prime ที่ x 0ก็คือเป็นความชันของเส้นสัมผัสนี้เนาะความชันของเส้นสีแดงตรงเนี้ยมันจะเป็น f prime x 0นะความชันของเส้นสัมผัสที่ x 0เนี่ยนะก็จะได้เป็น f prime ที่ x 0นะดังนั้นเซนส์ของเราเนี่ยจะมี2เซนส์ก็คือว่าตามนิยามเนี่ยนะตามนิยามของอนุพันธ์ของ1ตัวแปรเนี่ยนะ derivative เนี่ยนะคือไอ้ก้อนนี้นะครับนะคือก้อนนี้นะครับแต่นิยามทางว่าแปลว่าอะไรในทาง geometry เนี่ยนะมันก็คือความชันของเส้นสัมผัสณจุดนั้นนะครับหวังว่าเราจะจำกันได้เนาะโอเคทีนี้ถ้าเราจำสิ่งนี้ได้นะครับฟังก์ชันมากกว่า1ตัวแปรเนี่ยก็จะทำทำนองเดียวกันนะและเราใช้คำว่า partial derivativeอันนี้ of fx นะฟังก์ชัน1ตัวแปรอันนี้จะต้องพูดมากกว่า1ตัวแปรนะก็คือมองว่าทั้ง x ทั้ง y เป็นฟังก์ชันเป็นตัวแปรต้นนะครับมีตัวแปรต้นมากกว่า2ตัวนะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสังเกตเลยนะว่าเราไม่สามารถใช้สัญลักษณ์ f prime ได้แล้วรู้ไหมว่าทำไมเขาไม่ใช้ f prime มีใครบอกได้ไหมว่าทำไมไม่ใช้ f primeทำไมเขาไม่เขียน partial derivative ด้วย f prime มีใครบอกผมได้ไหมไหนในคอมเมนต์ในคอมเมนต์หน่อยมีใครบอกผมได้ไหมครับว่าทำไม partial derivative ไม่ใช้ prime ต่อนะมีใครตอบได้ไหมครับทำไมเขาไม่เขียนเป็น f prime ต้องการเหตุผลนะไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่ total derivative อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผม looking for เพราะนางต้องมาจากทั้ง x และ y ปะคะนางนี่คือนางไหนคะคุณแบงค์คะผมว่าคนที่ตอบน่าจะใกล้เคียงที่สุดน่าจะถูกเลยแหละทิติวัฒน์นะครับขอบคุณนะเพราะการที่เราเขียน f prime เนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วเพราะตอนนี้ตัวแปรต้นของเรามี2ตัวแล้วทั้ง x ทั้ง y ดังนั้นเวลาเราบอกว่า dip เนี่ยนะตอนฟังก์ชัน1ตัวแปรเนี่ยเวลาเราพูดว่า dip เนี่ยมันเห็นชัดเจนว่า dip ตัวไหนเพราะมันมีตัวแปรเดียวคือ x เพราะเราเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือตัวแปรของ fx ดังนั้นเวลา dip มันก็ต้องเป็น dip ตัวแปร x สิแต่พอมารอบนี้มี2ตัวใช่ไหมคำถามก็คืออ้าว ef time เนี่ยมันดิฟเทียบตัวแปรไหนล่ะมันดิฟเทียบตัวแปรไหนล่ะนะครับดังนั้นเขาจึงไม่สามารถใช้อันเนี้ยได้อีกต่อไปแล้วนะไม่สามารถใช้ได้ต่อไปอีกต่อไปแล้วอันเนี้ยมีปัญหาแล้วเขาจึงทำแบบใหม่ก็คือว่าต้องเขียนชัดเจนว่าดิฟเทียบตัวแปรไหนก็คือเอาดิฟเทียบตัวแปร x กับดิฟเทียบตัวแปร y แทนโอเคดังนั้นขอบคุณทิติวัฒน์นะอันเนี้ยมีปัญหา problem
โอเคโอเคดังนั้นไอ้ตัวนี้ก็ถูกแปลงสภาพมาเป็นตัวนี้ใน2ตัวแปรใช่ไหมแล้วก็อย่างที่คุณรู้การการเขียนอนุพันธ์เนี่ยมันเขียนได้หลายแบบนะมันเขียนได้หลายแบบนะก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแป๊บนึงอันนี้รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดมันเขียนแบบลากรานช์มั้งถ้าเขียนแบบพรามเนี่ยลากรานช์อันนี้เขียนแบบไลบ์นิทใช่ไหมแล้วมันจะมีเขียนแบบถ้าผมจำไม่ผิดออยเลอร์เขียนอย่างนี้ออยเลอร์เขียนอย่างนี้อันนี้เขียนแบบออยเลอร์เขียนตัวดีใหญ่ตัวเดียวมันเท่ากันหมดแหละนะไลบ์นิทไลบ์นิทผมเขียนผิดป่ะน่าจะเขียนผิดไลบ์นิทน่าจะเขียนแค่ตัวจักรตัวเดียวนะออยเลอร์เขียนตัวดีใหญ่ตัวเดียวแทนที่จะเขียนดีส่วนดีเอ็กส่วนนิวตันเขาจะเขียนเป็นจุดอยู่ข้างบนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเขียนเป็นจุดอยู่ข้างบนอย่างนี้เป็นการดิฟถ้าดิฟสองครั้งก็ใส่จุดสองจุดนะก็แล้วแต่ว่าใครใช้โนเทชันอะไรแต่ผลปรากฏว่าลากรานช์กับไลนิทเป็นโนเทชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับดังนั้นอันต่อไปก็คือเฮ้ยแล้วเวอร์ชันของไลนิทในฟังก์ชันหลายตัวแปรล่ะคืออะไรก็ไม่มีปัญหาเนาะยิงก็แชร์นี้ก็ได้ดิฟเทียบตัวแปร x ก็ดิฟเทียบตัวแปร y ก็เห็นชัดเจนว่าไม่ต่างนะแต่เหตุผลที่เขาไม่ใช้ตัวดีเพราะอะไรรู้ไหมว่าทำไมเขาไม่เขียนเขาไม่ใช้ดีส่วน dx แต่เขาใช้อีกตัวหนึ่งแทนทำไมเขาถึงไม่ใช้ดีส่วน dx มีใครตอบผมได้ไหมเราเรียนมาแล้วแหละดิฟผมแค่ตั้งคำถามไปเฉยอันนี้เหมือนที่ผมบอกผมชอบสงสัยอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมคิดเอาเองนะแต่มัน make sense ใช่ไหมทำไมเขาไม่เขียน d ส่วน dx แต่เขาใช้ตัวนี้แทนมีใครตอบผมได้ไหมเขาเรียกอาจจะอ่านว่า curl d นะบางคนเรียกว่า curl d บางคนเรียกว่า del แล้วแต่แต่บางคนก็อ่านเลยว่าดีตอนอ่านว่าดีนะแต่มันคือคนเสียละใช่นะครับปลื้มผมคิดว่าอย่างนั้นเหตุผลที่เขาใช้ตัววอลแวนเนี่ยแทนเหมือนจะเป็นวอลแวนจริงๆเคิร์ลดีเนี่ยหรือเดลเนี่ยเพราะว่าทันทีที่คุณเขียนแบบดีส่วน dx เนี่ยสมมติมีคนเขียน d ส่วน dx ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปสับสนว่าเวลาเขาเขียนอย่างเงี้ย d ส่วน dx f เนี่ยเขาจะคิดเฮ้ยมันคือตัวฟังก์ชันตัวแปรเดียวเปล่าหรือฟังก์ชันกี่ตัวแปรกันแน่นะแต่ทันทีที่คุณเปลี่ยนสัญลักษณ์นิดนึงแทนที่คุณเขียนเป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้แล้วว่าอ๋อ s เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายตัวแปรนะเห็นไหมมันขึ้นกับหลายตัวแปรนั้นเขาก็จึงหลีกเลี่ยงการใช้ d เพื่อเป็นการบอกว่าเฮ้ยมันต่างกันนะจาก1ตัวแปรเป็น2ตัวแปรหรือมากกว่านั้นนะครับดังนั้นเขาก็เลยจะไม่ใช้ตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ก็จะมีปัญหาไม่ใช่กันมีปัญหานะใช้ตัววอลแหวนแทนนะครับใช้ตัววอลแหวนแทนนะซึ่งนิยามของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือเวลาตอนคุณดิฟเทียบตัวแปร x เนี่ยคุณจะมอง y เป็นค่าคงที่ย้อนกลับมานะให้เราจำอันนี้เอาไว้เนาะจำอันนี้เอาไว้จำอันนี้เอาไว้นะว่ามันจะคล้ายๆเดิมเลยนะมีคนถาม differentiate กับ derivative ต่างกันได้ derivative ก็คือเป็นคำนามอ่ะนะส่วน differentiate เป็น verb ส่วน differentiation คือการหาอนุพันธ์อ่ะมันคนละความหมาย derivative คืออนุพันธ์ differentiation คือการหาอนุพันธ์ differentiate คือหาอนุพันธ์ภาษาไทยเป็นโอเคเพราะนั้นคุณจะสังเกตนะครับตอนนี้ผมก็จะดิฟเทียบตัวแปร x นะดิฟเทียบตัวแปร x ก็จะสังเกตได้ว่าตอนคุณดิฟ partial dip นะหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับตัวแปร x เนี่ยนะเทียบกับตัวแปร x เนี่ยจริงๆแล้วเหมือนคุณนะ fix y เอาไว้นะว่า y 0เนี่ยมันฟิกมันไม่เปลี่ยนไปดังนั้นถ้าสมมติคุณมองว่า y 0เนี่ยเป็นค่าคงที่คุณก็จะมองว่าฟังก์ชันเนี่ยเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวได้ก็คือ x เป็นตัวเดียวที่วิ่งตัวแปรต้นเหลือตัวแปรเดียวแล้วคุณก็ดิฟเทียบกับตัวแปร x ตัวแปรเดียวนะ
ดังนั้นคุณก็จะเห็นว่าเวลาคุณหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x เนี่ยคุณก็จะจำได้อาจารย์ก็จะบอกตอนคุณดิฟเทียบกับตัวแปร x เนี่ยคุณมอง y เป็นค่าคงที่นะก็แง่ดิเพราะตามนิยามมันเป็นค่าคงที่จริงๆนะมันไม่เปลี่ยนมันฟิกที่ y 0อันนี้คือการหาอนุพันธ์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะอย่างที่บอกก็คือไอ้ตัวเนี้ยเขียนได้หลายแบบครับตัวเนี้ยเขียนได้หลายแบบตัวเนี้ยเขียนได้หลายแบบนะคุณอาจจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ได้3แบบนะครับนะ partial dip เทียบ x เนี่ยนะเขียนเป็น f ห้อย x ก็ได้นะครับนะแล้วก็เขียน f เป็น z ก็ได้นะก็เขียนได้หลายแบบทํานองตรงกันข้ามกันนะครับถ้าคุณดิฟเทียบกับตัวแปร y เนี่ยขออภัยตอนคุณดิฟกับเทียบตัวแปร y เนี่ยนะคุณก็จะมองว่า x เนี่ยเป็นตัวฟิกซ์ละx ก็จะฟิกซ์ไม่เปลี่ยนไปนะครับแล้วคุณก็เขียนได้หลายเวอร์ชันนะก็ถ้าดิฟเทียบตัวแปร y ก็ f ห้อย y ซะนะครับโอเคน่าจะเคลียร์เนาะนะแต่ภาพจริงๆมันคืออะไรภาพเนี่ยภาพจริงๆคุณก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องวาดนิดนึงผมขอวาดพยายามวาดดิฟเทียบตัวแปร x แล้วกันนะอะไรคือความหมายของpartial f tx โอเคเราลองมาดูความหมายพยายามจะวาดนะอะไรคือความหมายของตัวนี้tx 0 y 0นะเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยนะไอ้ตัวเนี้ย m เนี่ยโทษครับไปโดนผมไอ้ดิฟเทียบ x เนี่ย f x แล้วคุณ evaluate ที่ x 0เนี่ยมันคือความชันของสมการเส้นสัมผัสเนาะเนี่ยคือสิ่งเดียวกันคือความชันของเส้นสมการเส้นสัมผัสมันยังคงเหมือนเดิมไหมคล้ายๆเดิมไหมสำหรับฟังก์ชัน2ตัวแปรเนาะฟังก์ชัน1ตัวแปรผมเริ่มต้นด้วยการวาด y เท่า fx ใช่ไหมสำหรับฟังก์ชัน2ตัวแปรเรารู้แล้วว่าเราวาดมาตั้งหลายอันแล้วเรารู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเซอร์เฟซใช่ไหมเรารู้ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมีฟังก์ชัน z เท่ากับ fxy ขึ้นมาก่อนใช่ไหมดังนั้น3มิติเนี่ยเราก็จะมีแกน x แกน yแล้วแกน z ขึ้นมาอนะก็ทุกอย่างตั้งฉากกันหมดขอวาดไหมบั๊กใช่ไหมดังนั้นสมมุติว่าคุณวาด surface ของ z เท่ากับ fxy เนี่ยนะมันก็จะลอยอยู่นะมันอาจจะเป็นพาราโบลอยหรือว่าอะไรแต่ผมขอเขียนแค่ส่วนหนึ่งขึ้นมาแล้วกันนะผมขอเขียนแค่ส่วนหนึ่งขึ้นมาสมมติว่ามันลอยลอยอยู่อะไรประมาณนี้ส่วนมันลอยอยู่กลางอากาศแล้วผมตัดมาแค่ส่วนหนึ่งอันนี้คือ surface z เท่ากับ fxy เป็นส่วนหนึ่งของพาราโบลอยก็ได้คุณจะมองโอเคจริงไหมแล้วตอนนี้เนี่ยคุณอยากจะ evaluate มันที่ x 0 y 0ใช่ไหมที่เราพูดกันไว้ว่าเราอยากจะ evaluate มันที่ x 0 y 0แล้วก็ดิฟเทียบตัวแปร x เนี่ยในนิยามเนี่ยคุณฟิกค่า y ไว้ดังนั้น y เนี่ยจะเป็น y 0ตลอดการที่ฟิก y เท่ากับ y 0ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเส้นโค้งเส้นเนี้ยเราพิจารณาเมื่อตัวแปร y เป็น y 0เสมอซึ่งคืออะไรมันคือเซอร์เฟสอันนี้ที่ถูกตัดด้วยอะไรครับระนาบ y 0จำได้ไหมว่าระนาบ y 0เพราะเราฟิก y ใช่ไหมว่า y เท่ากับ y 0เสมอระนาบ y 0หน้าตาเป็นไงสมการ y เท่ากับ y 0หน้าตาเป็นยังไงลูกมีใครจำได้ไหม y เท่ากับ y 0เนี่ยเป็นยังไงเราเรียนค่าแรกเลยใช่ไหมมันคือเป็นแผ่น y เท่ากับค่าคงที่เนี่ยเป็นแผ่นกระดาษเป็นแผ่นเพลนอันหนึ่งที่ขนานหรือพาราเรลกับระนาบ x แซดนึกออกไหมดังนั้น y เท่ากับ y 0นี่สมมติตรงนี้เป็น y 0แล้วกัน y 0มันคือเป็นแผ่นกระดาษที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วจริงๆมันก็เป็นแผ่นกระดาษพวกตรงเนี้ยแล้วเห็นไหมว่ามันไปตัดจริงๆเป็นแผ่นกระดาษตั้งฉากขึ้นมา
โอเคไหมโอเคไหมมันเป็นแผ่นกระดาษที่ปัดมาเพราะนั้นพอสมมติว่าคุณตัดด้วยอันนี้ปุ๊บนะถ้าคุณตัดด้วยอันนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นผมขอลบออกนิดนึงคุณเข้าใจผมนะสมมติว่าคุณตัดด้วยอันนี้เพื่อความชัดเจนคุณตัดด้วยแผ่นผมวาดแค่นี้พอเพื่อจะได้ไม่งงวาดแค่นี้ปัดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีรอยตัดเกิดขึ้นนะดังนั้นรอยตัดมันก็จะเป็นอย่างนี้โค้งๆผมวาดแย่มากสมมติว่าแผ่นอันนี้ของผมเซอร์เฟซของผมมันก็มีความโค้งเหมือนกันนะมีความโค้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพาราโบลอยด์ก็แล้วกันก็มันตัดดังนั้นระนาบแผ่นกระดาษวายศูนย์นี้มันปัดตรงนี้พอดีนะครับนะปัดตรงนี้พอดีนะแล้วสมมติว่าจุดที่เราสนใจคือ x ศูนย์ y ศูนย์นะตรงนี้เรารู้แล้วว่า y ศูนย์อยู่ตรงนี้ผิดเลือกเครื่องมือผิดตรงนี้เรารู้ว่ามันคือ y ศูนย์สมมติว่า x ศูนย์เราอยู่นี่นะจุด x ศูนย์ y ศูนย์ก็เลยขึ้นไปข้างบนนั้นสมมติว่ามันจุด x ศูนย์ y ศูนย์อยู่ตรงนี้นะจุด x ศูนย์ y ศูนย์อยู่ตรงนี้ขึ้นไปนะนะขึ้นไป x 0 y 0ดังนั้นจุดตรงนี้มันจะเป็นโคโอร์ดิเนต x 0 y 0แล้วก็ z 0แต่ z คือ fx y โอเคนะครับนะโอเคเนาะคุณเห็นนะดังนั้นตอนที่คุณดิฟเทียบกับ partial dip เนี่ยอนุพันธ์ย่อยเทียบกับตัวแปร x คืออะไรคุณฟิก y ไว้คุณเห็นไหมว่า y เนี่ยมันอยู่ที่มันถูกตัดด้วยหน้า y ส่วนก็คือ fix y ไว้นะแล้วดังนั้นเวลาคุณดิฟคุณรู้แล้วตอนฟังก์ชัน1ตัวแปรคุณสามารถมองนี่เป็นฟังก์ชัน1ตัวแปรได้แล้วด้วยการมองว่ามัน fix y ส่วนไว้คุณรู้ว่าเวลาคุณดิฟเนี่ยคืออะไรนะมันคือความชันของเส้นสัมผัสที่จุดนั้นดังนั้นตรงเนี้ยนะมันคือ partial dip เนี่ยตัวเนี้ยที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรมันคือจริงๆแล้วคุณรากเส้นสัมผัสด้วยการฟิกว่า y เท่ากับ y เท่ากับ y ศูนย์นะนะมันก็จะมีเส้นสัมผัสขึ้นมาใช่ไหมดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยไอ้สีน้ำเงินตัวเนี้ยมันคือความชันของเส้นสัมผัสที่จุดนี้แค่นั้นเองเห็นไหมว่ามันลักษณะความหมายเนี่ยจะคล้ายๆกับฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรเลยนะฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรเลยนะเพียงแต่ว่ามันต้องมองเป็นสามมิติแล้วนะครับแต่สุดท้ายออกมามันก็ยังเป็นความชันของเส้นสัมผัสนะความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งอยู่ดีนะแต่เส้นโค้งเนี่ยมันเกิดจากเซอร์เฟซตัดกับเพลน y เท่ากับ y 0นะครับดังนั้นคุณจะเห็นทันทีที่เป็นอย่างนี้คุณฟิก y 0ปุ๊บเนี่ยนะไออันเนี้ยนะมันจะกลายเป็นสโลปใช่ไหมคุณจะมองว่าเป็นสโลปของเส้นสัมผัสหรือจริงๆจะมองว่าเป็นสโลปของเซอร์เฟซนี้ก็ได้นะของเซอร์เฟซนี้นะแล้วสังเกตมันเป็นในทิศทางไหนทันทีที่คุณฟิก y 0เห็นไหมว่ามันไปในทิศทางของ x โอเคไหมเห็นไหมว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะมันคือความชันของเส้นสัมผัสเซอร์เฟซนี้นะเซอร์เฟซนี้ในทิศของ x คุณเห็นไหมนะดังนั้นคุณดิฟเทียบ x คุณก็จะได้สโลปของเซอร์เฟซในทิศของ x นะครับซึ่งในทำนองกับการตอนที่คุณดิฟเทียบตัวแปร y เนี่ยคุณก็ฟิกคุณก็ตัดเซอร์เฟซของเราด้วยระนาบ x เท่ากับ x ศูนย์เนาะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือจะได้สโลปที่มันชี้ไปในทางของ y นะครับนั่นคือความหมายทางจิโอเมตรีนะครับจึงเป็นที่มาของอันนี้ผมเขียนไว้ให้เราพวกเราแล้วนะ fx x ศูนย์ y ศูนย์คือสโลปของเซอร์เฟซในทิศของ x นะครับทำนองเดียวกันนะครับ f ค่อย y partial dipเทียบ y ที่ x 0 y 0คือสโลปของเซอร์เฟซในทิศของ y นั่นเองนะครับนี่คือความหมายใน2มิตินะพวกเราพอมองภาพออกไหมถ้าเราพอจะมองภาพออกพอจินตนาการได้ช่วยพิมพ์ less than 3มาให้หน่อย less than 3ให้หน่อยนะครับช่วยพิมพ์น้อยกว่า3มาให้หน่อยครับช่วยพิมพ์น้อยกว่า3มาให้หน่อยถ้าพอจะเข้าใจผมพยายามว่าให้พิมพ์น้อยกว่า3มาให้หน่อยนะอ
นะเราลองไปวาดพาเชลดิฟเทียบ y ดูเองนะมากกว่า 2.99 ขอบคุณโอ้ยมีความทะเลนต์กันจริงๆรักนักศึกษาเหลือเกินโอเคงั้นเราลองมาดูตัวอย่าง24กันครับลูกนะเดี๋ยวข้ออื่นก็แบบค่อนข้างตรงไปตรงมาเหมือนที่เราเคยเรียนตอนปี1ละนะมีเฉพาะตรงนี้แหละที่เราอาจจะตอนเราเรียนตอนปี1อาจารย์เขาอาจจะไม่สามารถวาดรูปได้ตอนนั้นว่าอะไรคืออะไรแต่ตอนนี้คุณเข้าใจละนะครับใน3มิติว่าเป็นยังไงโอเคข้อ24มาให้ฟังก์ชัน fxy นิยามโดย 5x กําลัง 2y + 5y กําลัง 3 นะครับจงหาความชันของผิว z เท่ากับ fxy นี้นะครับในทิศของ x นะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าอันเนี้ยแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่คุยกันนะครับอันเนี้ยแปลว่าอะไรนะแปลว่าคุณจะต้องหา fx ใช่มั้ย f(x) อันเนี้ยคือคุณจะต้องไปหา f(x)แล้วเขาให้หาที่จุดไหนที่จุด 1-2 เนาะแล้วนี่คือคุณจะต้องไปหา 1-2 เดี๋ยวคุณต้องไปหาเนี่ยนี่คือแล้วก็คำถามที่2ก็คือให้หาแบบเดียวกันเลยแต่ในทิศของ y นะครับในทิศของ y ที่จุดเดียวกันนะครับดังนั้นตรงเนี้ยที่คุณจะต้องไปหาก็คือจะต้องไปหาว่า fy ที่ 1-2 เป็นเท่าไหร่นี่คือความหมายนะครับพอมันคิดตีความกันให้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติการหาเลยนะครับเริ่มต้นนะครับผมขอเขียนก่อนแล้วกันนะครับว่า fxy ของเราคืออะไรนะ fxy คือตัวนี้นะแล้วก็เราจะไม่ลงนิยามแล้วนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาเราดิฟโดยใช้ความเข้าใจเลยว่าถ้าดิฟ partial dip เทียบตัวแปร x มอง y เป็นค่าคงตัวเนาะฉะนั้นผม fx ซึ่งก็คือ partial derivative with respect to x ของอันนี้ดิฟเทียบตัวแปร x มอง y เป็นค่าคงตัวนะครับมอง y เป็นค่าคงตัวดังนั้นตัวแรกปุ๊บดิฟกระจายเข้าไปได้นะคุณของดิฟนะครับเอาดึง y ออกมาได้เพราะ y เป็นค่าคงตัวเหลือ x กำลัง2นะแล้วก็เหลือดิฟ 5y กำลัง3ไม่ต้องดึงอะไรทั้งสิ้นนะดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดังนั้นเทอมหน้าได้ y คูณ 2x ได้ 2xy ส่วนเทอมหลังเนี่ยตรงเนี้ยเป็นค่าคงตัวเนาะ y เป็นค่าคงตัวนั้นดิฟก็เลยได้0ก็เลยได้ 2xy บวก0ก็คือได้ 2xy ครับโอเคทำนองเดียวกันนะครับfy ก็ dip partial dip เทียบตัวแปร y ของ x กำลัง 2y บวก 5y กำลัง 3แล้วก็มองว่า x เป็นค่าคงที่ดังนั้นเทอมแรกก็เอาค่าคงที่ออกมาได้เดี๋ยว yนะเอา5ออกมาได้ข้างหน้านะครับดังนั้นดิฟ y ได้1นะครับแล้วก็ดิฟ y กำลัง3ได้ 3y กำลัง2คูณ5ก็ 15y กำลัง2ป่ะโอเคนะครับตามนี้ก็ได้ fx มา fxy เราก็หา fx 1-2 นะดังนั้นผมขอแทนค่าลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้นะคุณก็ใช้อันนี้fx แล้วส่วน fy คุณก็ใช้อันนี้นะครับก็ fx ของผมก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยนะ fx ของผม fx y เลยที่1ลบ2คุณก็แทน x ด้วย1 y ด้วยลบ2ก็ได้ลบ4ป่ะว่ะทำนองเดียวกันนะครับสโลปของ surface ในทิศทางของ y นะครับก็จะได้เป็นแทน x ด้วย1แทน y ด้วย -2 ก็จะได้60บวก1ก็ได้61นะโอเคตามนี้จบนะครับดังนั้นเราน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าทั้งความหมายของอนุพันธ์ไอ้ของพาอนุพันธ์ย่อย partial derivative รวมทั้งภาพที่เราควรจดจำคืออะไรนะครับก็จะคล้ายๆกับใน1มิติเปลี่ยนจาก curve เป็น surface นะครับแล้วก็ตามนั้นอ่ะต่อไปก็มาสู่การคำนวณนะเราผมให้เวลาสักนิดนึงแล้วกันนะเราลองทำข้อ25 26ดูนะสัก5นาทีอ่ะลองทวนความทรงจำดูว่าดิฟยังไงนะเช่นเคยนะครับดิฟเทียบ x ก็
มอง y เป็นค่าคงตัวดิฟเทียบ y มอง x เป็นค่าคงตัวครับถ้าจริงเป็นภาษาอังกฤษเขียนไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้เริ่มต้นถ้าเราจะเขียนภาษาอังกฤษเราเขียนอย่างนี้นะก็คือว่า r to phi partial dip เทียบตัวแปร x นะครับก็ให้เรามอง y เป็นค่าคงตัวเวลาเราเขียนก็อาจจะใช้คำว่า v treat เราก็จะมองอย่าเขียนว่า v c เขาไม่ค่อยใช้กัน v treat y นะ as a constantแล้วเราก็ differentiate นะเป็น verb เทียบกับตัวแปร x with respect to x ลองทำดูนี่ผมเขียนให้ลองทำดูว่าได้เท่าไหร่ขออภัยนะครับถ้าได้ยินเสียงลูกผมร้องหน่อยนะสัปดาห์ที่แล้วที่หายไปนี่ลูกผมติดไข้เลือดออกนะครับก็โชคดีมากนะครับที่ได้บุคลากรทางการแพทย์ช่วยเอาไว้นะครับลูกเพิ่ง6เดือนเองนะครับมาเป็นไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่สามารถเสียชีวิตได้นะผมก็เครียดทั้งสัปดาห์เลยนะครับแต่โอเคทุกอย่างโอเคแล้วนะครับได้กลับบ้านแล้วนะเพิ่งได้กลับบ้านมาเมื่อบ่ายวันจันทร์มั้งตอนนั้นนะครับก็เลยโหต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์พวกเราก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับช่วงนี้ฝนตกนะไข้เลือดออกระบาดนะครับก็ขออภัยด้วยเราสงสารสนไม่ได้นะตอนแรกยังคิดอยู่เลยไม่รู้จะได้มาสอนสัปดาห์นี้ไหมตอนนั้นยังสอนจิตสองใจว่าจะแคนเซิลคลาสนะครับแต่สุดท้ายก็นั่นแหละก็โอเคนะครับลูกหายนะครับพวกเราก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางของมิดเทอมแล้วนะอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือกันด้วยนะครับนะเวลามันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนี่คือวีคที่4แล้วนะเราจะเรียนทั้งหมด8วีคก่อนที่จะมิดเทอมนะครับก็ครึ่งทางของก่อนจะมิดเทอมแล้วนะครับนะก็อย่าเล่นมากไปนะผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้เล่นนะก็เล่นบ้างนะนะผ่อนคลายนะแล้วก็ลองฝึกทำดูนะครับโอเคไหนลองบอกคำตอบผมหน่อยสินะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะที่พิมพ์มาบอกผมว่าสู้ๆนะสู้ครับสู้นะลูกผมยังสู้เลยทำไมผมจะไม่สู้นะครับนะเพราะว่าโหคุณเอ้ยอ่ะเราไม่รู้เลยว่ามันทรมานมากเพราะเขาต้องเจาะเลือดดูเกล็ดเลือดตลอดปริมาณเกล็ดเลือดนะลูกนะแล้วเด็กมันไม่เห็นเส้นเลือดอ่ะโอ้พยาบาลเจาะแล้วเจาะทุกวันอ่ะโอ้แขนลูกผมเป็นรูอย่างเงี้ยแล้วพยาบาลแบบหาเส้นเลือดไม่เจออ่ะเด็กอ่ะลูกร้องแบบโอ้เครียดมากเลย แต่ก็ผ่านมาได้ก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างว่าเราต้องระวังมากขึ้นนะผมก็พลาดนะก็ต้องติดมงติดอะไรหน่อยเอาเถอะสู้เราก็สู้ไหนช่วยตอบหน่อยครับข้อ25ตอบอะไรบ้างเอ่ยได้คำตอบว่าอะไรสู้ครับสู้ลูกผมกำลังหุ่นหน้าฟัดมากเล่นกันอย่างสนุกสนานตัวอ้วนกลมน่ารักจ้ะ
มีคนตอบมาแล้วถูกหรือเปล่าเหมือนจะผิดหน่อยนึงว่านะอะไรปลายฟ้าเหรอนะพิมพ์ผิดหรือเปล่าเราอาจจะพิมพ์ผิดนะโอเคเราลองมาดูนะครับอันนั้นผมเริ่มต้นเลยนะครับเรามี fxy คืออันนี้นะครับอันนั้นผมดิฟเลยนะครับขอใช้สีนี้นะครับก็ดิฟเทียบตัวแปร x มอง y เป็นค่าคงที่นะครับผมก็ดิฟเทียบตัวแปร x มอง y เป็นค่าคงที่เขียนไปก่อน x กำลัง2บวก3 xy บวก y ลบ1นะคุณมอง y เป็นค่าคงที่ดังนั้นก็กระจายเข้าไปก่อนถ้าจะทำช้าๆนะครับมอง y เป็นค่าคงที่ดังนั้น3 y เป็นค่าคงที่เอาออกมาได้y เป็นค่าคงที่1ก็เป็นค่าคงที่ดังนั้น y ลบ1จึงเป็นคอนสแตนต์นะดิฟ x กำลัง2ได้2 x ดิฟ x ได้1นะครับแล้วก็ดิฟค่าคงที่ได้0ได้2 x บวก3 y นะครับทำนองเดียวกันนะครับดิฟขอคนละสีแล้วกันนะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเขียนก่อนดังนั้นพาเชียลดิฟเทียบ x evaluate ที่4ลบ5นะคุณก็แทน x ด้วย4ลงไปก็ได้8แทน y ด้วยลบ5ไปได้ลบ15ก็ได้ลบ7โอเคดังนั้นคำตอบคือลบ7นะครับส่วนแรกแล้วก็ลืมพูดไปนิดนึงไอ้ตัวนี้ก็เขียนได้หลายแบบนะจริงๆบอกไปแล้วแต่ย้ำอีกทีคุณอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ f ค่อย x อย่างนี้4ลบ5ได้เหมือนกันนะโอเคต่อไปผมขอเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับดิฟเทียบตัวแปร y คุณก็มอง x เป็นค่าคงตัวนะครับดังนั้น x เป็นค่าคงตัวเทอมแรกก็เหมือนคุณดิฟค่าคงที่เนาะนะครับมอง x เป็นค่าคงตัวดึง x ออกมาได้นะคุณนั้นคุณก็จะได้ดิฟ x กำลัง2ก็ได้0นะครับดิฟ y ก็ได้1ก็ได้3 x ลบ1นะพอได้อันนี้คุณก็ evaluate ได้ที่จุด4ลบ5ใช่ไหมสาม x บวก1ก็จะได้3คูณ4 12บวก1ได้13ดังนั้นตอบลบ7กับ13จริงๆด้วยนะครับบางคนหลุดไปกับเข้ามาใหม่นะครับนัชยาโอเคงั้นตอบลบ7กับ13อ่ะต่อไปข้อ26ลุยต่อนะครับเป็นแค่การพวกคำนวณละนะครับพวกคำนวณละก็จะเป็นผลหารนะดังนั้นเราก็จะใช้โคเชียนรูนะครับแล้วก็ใช้หลักการเดิมนะดิฟเทียบตัวแปร x นะครับก็จะมอง y เป็นค่าคงที่หรือ เขียนได้อีกแบบนึงนะโอเคอันนั้นผมจะหาเดี๋ยววิธีการเขียนอันนึงเมื่อกี้เรารู้แล้วเราใช้คำว่าเรา treat นะเรามอง y เป็นค่าคงที่นะเขียนอีกแบบนึงหน้าจอค้างเปล่าครับมีใครเห็นค้างบ้างไม่นี่หว่าโอเคครับค้างไหมครับผมค้างว่ะตัวผมเองอะค้างแป๊บนึงนะหน้าจอเดี๋ยวผมค้างเดี๋ยวผมเข้าใหม่ทุกครั้งแป๊บหนึ่งขอบคุณมากครับที่แจ้งโอเคกลับมาแล้วเนาะขอบคุณมากครับที่แจ้งเยี่ยมโอเคตามนี้ระบบเรียนการศึกษาโอเคต่อไปนะครับผมก็จะทำแบบเดิมนะครับแต่จะเขียนภาษาอังกฤษอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเราจะหา partial derivative อนุพันธ์ย่อยเทียบกับ x ก่อนก็จะมองว่า y เป็นค่าคงที่ก็จะเขียนว่า with y hail constant ก็คือมองว่า y เป็นค่าคงที่นะครับเราก็จะได้ fx อ่ะก็ดิฟนี่เลยจำกดผลหารได้ใช่ไหมนะเฮ้ยต้องใช้กดผลหารไหมข้อนี้ไม่ต้องใช้นี่นานะครับเพราะว่าเรามองว่า y เป็นค่าคงที่ดึง2y ออกมาได้สิ่งที่เราจะต้องใช้คือใช้เชนรูต่างหากนะนะดังนั้นดิฟตรงนี้ y บวก cos x เนี่ย1ส่วนด้วย y บวก cos x คือ y บวก cos x ทั้งหมดกำลังลบ1
ดังนั้นดิฟมันเนี่ยก็จะได้เป็น y บวก cos x ทั้งหมดกำลังลบ1ก็จะได้ลบ1ส่วนด้วย y บวก cos x ทั้งหมดกำลัง2เนาะแล้วคุณก็ดิฟไส้ต่อจะไม่ใช้เชนรู y บวก cos x โอเคนะแล้วก็จะได้ดิฟ y มันได้0เนาะแล้วก็ดิฟ cos ได้ลบ sin แต่มีลบข้างหน้าก็กลายเป็น sin xดังนั้นคำตอบคือ2 y sin x หารด้วย y บวก cos x กำลัง2นะผมให้เวลาเราลองทำดิฟเทียบ y ดูนะครับ partial dif เทียบ y อนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y ก็จะเขียนกลับกันมอง x เป็นค่าคงที่อันนี้น่าใช้ quotient rule ละนะกดผลหารของอนุพันธ์แล้วก็มอง x เป็นค่าคงตัวเป็นตัวเลขครับไม่ค้างแล้วเนาะลองทำดูครับคุณเชื่อไหมว่าquiz 1ก็ยังมีคนไม่ส่งอีกนะก็เหลือปณิธานกับสัตติการนะลูกถ้าเราอยู่ในแชทปณิธานกับสัตติการกรุณาส่งควิซ1ใน Google Classroom ด้วยนะครับนะไม่ว่าคุณจะส่งใน Gmail แล้วหรือส่งใน Facebook แล้วกรุณาส่งใหม่อีกครั้งนะครับผ่าน Google Classroom นะผมจะได้ให้คะแนนเรานะเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีนะเดี๋ยวจะควิซ2กันก็จะทำแบบเดียวกันคือจะต้องส่งใน Google Classroom นะครับไม่อนุญาตให้ส่งใน Gmail หรือ Facebook แล้วนะตรวจยากมากนะครับตามนี้นะหวังว่าคราวนี้ Google ไม่ล่มนะโอเคดังนั้นผมลุยเลยนะครับก็กดผลหารของอนุพันธ์โคเชนรู้ว่าอะไรครับก็ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างไปช้าๆล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองจ้ะนะครับดิฟ 2y ได้2มันก็ได้2 y บวก cos x ดิฟ y บวก cos x เรามอง x เป็นค่าคงที่ดังนั้น cos x ก็เป็นค่าคงที่ดิฟก็เลยได้0ส่วนดิฟ y ได้1ดังนั้นข้างหลังก็เหลือแค่ลบ 2y ข้างล่างได้ y บวก cos x ทั้งหมดกำลัง2ดังนั้นเทอมหน้านี่2กระจายเข้าไปได้ได้2 y บวก2 cos x 2 y ตัดกับลบ2 y ที่เหลือนั้นก็เหลือแค่2 cos x หารด้วย y บวก cos x ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมได้ตรงกันนะได้ตรงกันนะผ่านนะครับก็อย่าลืมไปทวนนะผมว่าเราคล่องแล้วแหละนะตอนปี1น่าจะท่องสูตรกันคล่องทีเดียวนะครับดิฟอะไรได้อะไรต่อไปก็ถึงการหาอนุพันธ์โดยปริยายเนาะการหาอนุพันธ์โดยปริยายนะครับซึ่งตอนที่เราพูดถึงฟังก์ชัน1ตัวแปรคุณจำได้ใช่ไหมตอนเราหาฟังก์ชันโดยปริยายเนี่ยนะฟังก์ชันโดยปริยายคืออะไรนะก็คือว่าฟังก์ชันที่ไม่สามารถเขียนรูปชัดแจ้งได้และอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้อย่างเช่นไอ้พวกเนี้ยมันเขียนชัดแจ้งได้หมดเลยคำว่าชัดแจ้งนี้คืออะไรนะเห็นไหมว่า f x y อยู่ในสูตรแซ่บอยู่ในรูปของ y กับ x เป็นยังไงใช่ไหมอยู่ในรูปชัดแจ้งหมดเลยที่เราทำกันมาเนี่ยมันหาดิฟได้ง่ายโดยใช้สูตรแต่การหาอนุพันธ์โดยปริยายคืออะไรครับมันไม่สามารถเขียนสูตรของแซ่บได้ตรงๆอย่างเช่นอันนี้เนี่ยคุณจะสังเกตเห็นไหมว่ามันไม่ได้บอกว่าแซ่บเท่ากับเท่าไหร่แต่มันมีทั้งแซ่บ x y ปนกันอยู่ใช่ไหมดังนั้นวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันแซ่บเนี่ยนะคือวิธีการนึงคือคุณต้องไปเขียนให้ได้ว่าแซ่บเนี่ยเขียนในรูปx y ว่าอะไรแล้วคุณก็ดิฟมันซะซึ่งในบางข้ออย่างเช่นข้อนี้คุณเขียนยังไงล่ะคุณจะเขียนว่า z เท่ากับอะไรในรูปต่อไป x กับ y ยังไงนะมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะหรือถ้าทำได้ก็อาจจะเขียนในรูปที่ยากดังนั้นมันก็เลยมีการหาอนุพันธ์โดยปริยายขึ้นมาว่าไม่จำเป็นจะต้องเขียนในรูปชัดแจ้งก็ได้แต่นี่คือชัดแจ้งนะ z เท่ากับ x y explicit นะก็ทำยังไงนะก็หลักการนะถ้าเราจำได้ตอนปีหนึ่งทำยังไงตอนปี1เนี่ยหลักการมันนิดเดียวตอนปี1 y of x ตอนคุณทำ implicit differentiation เนี่ย implicit id เนี่ย implicit differentiation เนี่ย
ทุกครั้งที่คุณดิฟตัวแปร y เนี่ยคุณต้องใช้เชนรูใช่ไหมเนื่องจาก y มันประกอบด้วยฟังก์ชันของ x อยู่ดังนั้นทุกครั้งที่คุณดิฟ y เนี่ยคุณจะต้องมี y พรามโผล่มาด้วยก็คือมีการดิฟไส้ขึ้นใช่มั้ยนะทุกครั้งที่คุณดิฟฟังก์ชัน y เนี่ยคุณต้องติด y พรามมาด้วยเพราะคุณต้องดิฟไส้จากหลักเกณฑ์ลูกโซ่ทำนองเดียวกันตอนนี้เราพูดถึงฟังก์ชัน2ตัวแปรตอนคุณทำ implicit differentiation เนี่ยถ้าคุณดิฟฟังก์ชัน zนะขึ้นอยู่กับว่าคุณดิฟตัวแปรไหนถ้าคุณพาเชลดิฟอย่างเช่นข้อนี้ดิฟเทียบกับตัวแปร x คุณก็จะต้องติดอันนี้เอาไว้เสมอตอนหลังก็คือต้องติดดิฟไซเอาไว้หรือดิฟถ้าคุณดิฟเทียบ y ก็ต้องติดตัวนี้เอาไว้แค่นั้นเองหลักการมันมาจากหลักเกณฑ์ลูกโซ่นะตอนคุณดิฟ x ดิฟ y ก็ดิฟปกติเลยเหมือนทำก่อนหน้านี้แต่ถ้าทุกคนมีดิฟที่เกี่ยวกับฟังก์ชัน z จากหลักเกณฑ์ลูกโซ่คุณต้องดิฟไซต่อเพราะเซตมีไส้ของ x ไส้ของ y อยู่นะครับแค่นั้นเองหลักการเหมือนกันทุกประการเลยนะครับหลักการกันทุกประการนะครับดังนั้นผมก็จะเริ่มทำนะข้อนี้เขาให้หาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับตัวแปร x นะครับดังนั้นก็ผมก็ copy สมการนี้มาแล้วโจทย์ต้องการหา partial derivative ของ z with respect to x ใช่ไหมครับคุณก็ใส่ dipเทียบตัวแปร x partial derivative ตัวแปร x ทั้งสองข้างและบางคนอาจจะไม่คล่องคุณก็ต้องท่องไว้ในใจก็ได้นะว่า differentiate with respect to x เนี่ยคุณก็ treat y as a constant ดังนั้นคุณอาจจะจำไว้ว่า treat y as a constant แล้วก็ทุกครั้งที่คุณดิฟเทียบ z ต้องมี dz ส่วน dx โผล่ขึ้นมาเสมอนะครับดังนั้นผมก็กระจายไปเลยถ้าจะทำได้ช้าก็ดิฟผลลบดิฟผลลบเท่ากับผลลบของดิฟใช่ไหมดิฟผลบวกเท่ากับผลบวกของดิฟโอเคใช่ไหมมอง y เป็นค่าคงที่แสดงว่า y ก็กระจายมาข้างหน้าได้นะ y เป็นค่าคงที่หรืออันนี้ดิฟล็อก z ล็อก z ดิฟล็อก z ได้1ส่วน z แต่อย่างที่บอก z มันมี x อยู่ดังนั้นก็ต้องดิฟไส้ต่ออย่าลืมนะดิฟเทียบตัวแปร z ต้องมีดิฟโผล่มาเสมอดิฟ x ได้1 y เป็นค่าของที่ดิฟได้0ใช่ไหมแล้วเราก็ดึงตัวร่วมเพราะว่าเรามีลูกพี่ dz ส่วน dx โผล่มาอยู่นะครับแล้วโจทย์ต้องการ dz ส่วน dx คุณก็หารตลอดได้ก็จะได้1หารด้วย y ลบ1ส่วน z นั่นคือคำตอบนะครับถ้าจะเขียนสวยๆก็คูณ z ตลอดก็ได้ก็ได้ z หารด้วย z y ลบ1ป่ะหรือ y z ลบ1เอามานี่แหละนะครับโอเคไหมโอเคนะนี่คือหลักการของ implicit differentiation ซึ่งเหมือนเดิมเลยนะเราลองทำข้อเนื่องจากเวลาน้อยเราไปกันไปพร้อมกันก็ได้ไปพร้อมกันข้อที่28เดี๋ยวผมทำสักส่วนหนึ่งแล้วกันนะผมทำ partial partial dip เทียบ x เท่ากันเดี๋ยว y เราลองไปทำเองดูนะครับดังนั้นผมก็เริ่มซันโวด้วยการที่ copy สมการนี้มานะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการหา dz ส่วน dx นะครับดังนั้นผมก็จะใส่ดิฟเทียบ x ไปทั้งสองข้างแล้วก็อาจจะจำไว้ในใจว่าคุณดิฟเทียบ x คุณจะ treat y as a constant เขียนไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ลืมนะโน้ตเอาไว้บอกกับตัวเรานะครับแล้วเราก็กระจายเข้าไปเลยนะครับก็ทำช้าๆตั้งสติไม่ต้องรีบนะตัวที่2เนี่ยนะก็กระจายเข้าไปได้ช้าๆก่อนอย่างที่บอกถ้าไม่อยากทำเร็วเดี๋ยวกลัวพลาดนะกระจายไปโดยใช้คุณสมบัติของอนุพันธ์ก่อนนะกระจายเข้าไปผ่านผลบวกผลลบได้นะทำช้าๆอย่างนี้ก่อนก็ได้โอเคทีนี้ก็มาดูทีละตัวตัวหน้านี่นะครับ
มีตัวแปร x กับตัวแปร z แต่ z เนี่ยมีทั้ง x ทั้ง y อยู่ดังนั้นตรงเนี้ยจริงๆมันคือต้องใช้ product rule ใช่ไหมครับก็คือใช้กฎผลคูณก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเอาหน้าดิฟหลังค้างเอาไว้ก่อนช้าๆหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านี่คือสิ่งเดียวกันนะลูกนะก้อนนี้กับก้อนนี้คือสิ่งเดียวกันนะครับโอเคต่อไปนะครับตัวหลังดิฟเทียบตัวแปร x คุณสามารถมองได้ว่า y เป็นค่าของ t ดังนั้นผมสามารถดึง5ซึ่งเป็นค่าของ t ออกมา y กับ5ออกมาไส้ที่เหลือคือ x คูณ z ซึ่งอาจจะต้องใช้ product rule ต่อนะครับด้านขวามือดิฟ x กำลัง2ก็จะได้ 2xแล้วเนื่องจากเรามอง y เป็นค่าของ t ดิฟ y กำลัง3ก็เหมือนดิฟค่าของ t ก็เลยได้0นั้นก็เลยได้ 2x บวก0ซึ่งก็คือ 2x นะครับดังนั้นด้านขวาเป็นแค่ 2x เรามาทำด้านซ้ายกันต่อนะครับด้านซ้ายนะครับดูที่ตัวนี้เนาะดูที่ตัวนี้ดิฟ z กำลัง2นะแล้วอย่างที่บอกดิฟ z กำลัง2นี่มันเป็นฟังก์ชัน z นะ z มันมี x ไส้ในอยู่ก็ใช้เชนดูดิฟ z กำลัง2ได้2 z แล้วต้องดิฟไส้ต่อก็เลยมี dz ส่วน dx โผล่นะครับดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2ส่วนตัวนี้ผมก็จะต้องใช้ product rule ต่อแล้วผมขอทำเลยแล้วกันนะครับนะทำเลยนะใช้ product rule ต่อก็หน้าดิฟหลังนี่คือหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้าดิฟหน้านี่คือดิฟ x ส่วน dx ใช่ไหมก็คือได้1ปิดวงเล็บโอเคนะถูกต้องนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็เอาเทอมที่เกี่ยวข้องกับ dz ส่วน dx ไว้พวกเดียวกันนะดังนั้นสิ่งที่ผมจะกองไว้ร่วมกันก็คือเทอมนี้แล้วก็เทอมนี้นะครับนะเพราะมันมี dz dx อยู่นะมันคือสิ่งที่เราต้องการหาเนาะนี่คือสิ่งที่เราต้องการหานอกเหนือจากนั้นโยนไปฝั่งขวาหมดเลยใช่ไหมโยนไปฝั่งขวาหมดเลยนะโอเคไหมหันนะครับดังนั้นผมก็จะได้อะไรเอ่ยขอเขียนใหม่นะได้2 x กำลัง3 z โอเคส่วนเทอมนี้ผมมีคูณกระจายเข้าไปก็จะได้ลบ 5xy กำลัง5อันนี้เป็นสัมประสิทธิ์อยู่หน้า dz ส่วน dx โอเคส่วนเทอมที่เหลือผมก็จะย้ายไปฝั่งขวาหมดเลยซึ่งก็จะมีเทอมนี้เทอมนี้ผมย้ายไปด้านขวามือนะครับก็จะได้เป็นลบ 3x กำลัง2 z กำลัง2ย้ายไปฝั่งขวามือนะครับส่วนอีกเทอมนึงนี่อย่าลืมนะว่าเรามีคูณกระจายเข้าไปด้วยดังนั้นจริงๆแล้วตอนคุณกระจายคุณก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยเทอมนี้มี z ก็อยู่แต่มันมีอันนี้คูณอยู่ข้างหน้าก็จะได้ลบ 5y กำลัง5คูณ z แต่เมื่อย้ายไปฝั่งขวามือมันจะกลายเป็นบวกโอเคดังนั้นคือ z by คือ x คือสิ่งที่เราต้องการหาก็คือตัวนี้ผม copy มาครับหารด้วยตัวนี้ผมก็ copy มาจบหวานเชียบนะครับโอเคไหมนะครับใกล้ถึงเวลาควิสแล้วดังนั้นผมขอเฉลยข้อนี้เลยนะครับข้อนี้เราลองไปทำดูนะคือ z by คือ y นะเราลองไปทำดูเองนะครับจะได้ 3y กำลัง2บวก25 xy กำลัง4 z หารด้วย 2x กำลัง 3z ลบ 5xy กำลัง 5โอเคลองไปเช็คดูนะครับตรวจสอบดูนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมมาต่อนะครับ